สิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็คือในเรื่องของ IIoT นะครับซึ่งมันก็จะเป็นเครื่องมือที่จริงๆอยู่ในระบบ OT เดิมแหละนะครับแต่ว่ามันมาเชื่อมต่อกับระบบที่มันเป็น public นะครับอย่างเช่นพวกที่เป็นระบบ 5G หรือว่าที่เราเรียกว่า 5G นะครับซึ่งมันก็จะมี challenge นะครับมีความท้าทายคล้ายๆกับระบบ OT รวมทั้ง IT ด้วยนะครับซึ่ง challenge ผมก็รวบรวมมาสั้นๆนะครับตอนนี้ challenge ในโลกของ OT IIoT มีอะไรบ้างนะครับความต้องการในการที่จะใช้เนี่ยสูงขึ้นเลยนะครับมันต้องมีการ project ที่สูงขึ้นนะครับมีจำนวน device ที่จะเข้ามาสู่ในโลกของ OT IIoT ที่ security ต้อง concern เนี่ยมากขึ้นนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยมันถูกผลักดันในเรื่องของการเกิดล็อกดาวน์หรือว่าเกิดสถานการณ์โควิดในปัจจุบันคนก็อยากที่จะมอนิเตอร์ผ่านรีโมทคอนโทรลผ่านรีโมทมากขึ้นนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่มาช่วยไดรฟ์นะครับตลาดของ OT แล้วก็ IIoT ให้สูงขึ้นนะครับอันเป็นชั้นเล่นแรกที่ device ประเภทนี้มันจะมีเต็มไปหมดเลยนะครับ OT ยังเบาใจหน่อยเพราะมันมี security framework ล่าให้เรา follow นะครับแต่ส่วน IIoT นี่แหละนะครับเราจะจัดการกับเขายังไงนะครับเดี๋ยวมาว่ากันมันพอมีไกด์ไลน์ออกมาอยู่อย่างที่สองที่เป็นชาเลนจ์ก็คือมันเกิดการเมิร์จกันนะครับเป็นคอนเวอร์เจนต์รวมกันนะครับแต่ก่อน OT มันรวมกับ IT เนื่องจากว่าการผู้วิเคราะห์ทาง business นะครับคอนโทรลทาง business เนี่ยเขาอยากเห็นตัวเลขนะครับว่าตอนนี้รายผลิตเป็นยังไงหรือว่าถ้าเกิดว่าหน่วยที่กลุ่มที่เป็นพลังงานเนี่ยก็อยากจะดูว่าตอนนี้อุปกรณ์ทางด้านไฟฟ้านะครับอุปกรณ์เกี่ยวกับวัดคุมทางด้านไฟฟ้าเนี่ยนะครับตอนนี้มันทำงานเต็มประสิทธิภาพไหมตรงไหนขาดตรงไหนเต็มนะครับตรงไหนเริ่มหมดอายุแล้วนะครับเขาอยากที่จะมีตัวเลขเพื่อจะไปทำการบริหารจัดการทางธุรกิจนะครับมันก็เลยเกิดการรวม OT ครับเข้ากับ IT นะพอมี IIoT บูมขึ้นมาก็รวมกันเข้ามาอีกนะครับเป็นการคอนเวอร์เจนต์3เรื่องเข้าด้วยกันนะปัญหาก็คือทำให้ภัยคุกคามที่มันดุเหลือเกินในฝั่ง IT เนี่ยนะครับมันสามารถที่จะแพร่กระจายเข้าไปอยู่ในระบบ OT รวมทั้ง IIoT ด้วยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราจะใช้คำว่า Air Gap ก็คือแยกซัพเพลตออกมาเลยห้ามพูดคุยกันนะแต่ว่าเนื่องจากว่าทางวิเศษเนี่ยมองคำนึงถึงในเรื่องของ productivity แล้วก็ optimization ในเรื่องของ cost เนี่ยค่อนข้างสูงทำให้มันก็เกิดความต้องการที่จะรวม IT เข้ากับ OT นะครับ IT เข้ากับ IIoT พอรวมเข้ามาปุ๊บเนี่ยในฝั่งผู้ปฏิบัติการก็จะมีชาเลนจ์ในเรื่องของการที่จะทำยังไงเนี่ยไม่ให้ภัยคุกคามในฝั่ง IT ที่มันโหดมากเนี่ยเราเจอกันทุกวันนะฮะมันไม่ทะลุเข้ามาหาอุปกรณ์ OT ที่มันมีความคริติคอลมากกว่ามีความเสี่ยงมากกว่านะครับมันสัมพันธ์กับถึงขนาดที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของบุคคลได้นะครับก็เป็นหน้าที่ของทีม population ที่จะต้องเข้ามาดูแลเรื่องนี้นะครับแล้วพอเข้ามาถึงในยุคของ 5G ก็เริ่มเข้ามาได้ IIoT ให้มันสูงขึ้นด้วยนะครับเพราะนั้นมันก็จะมีอินดัสทรีต่างๆเนี่ยนะครับที่จะ adopt IIoT มากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยเขามีขีดจำกัดในเรื่องของ latency นะครับกลุ่มที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยชัดเจนนะครับต้องการความเร็วต้องการสปีดในการที่จะเข้าไปคอนโทรลระบบต่างๆนะครับให้มันมีความรวดเร็วนะเมื่อก่อนเนี่ยอยากที่จะเมื่อก่อนเนี่ยเป็น dedicated link แยกต่างหากเลยปัจจุบันก็ยังเป็น dedicated link แยกต่างหากในส่วนที่เป็น critical infrastructure นะแต่พอเป็น 5G มาปุ๊บเนี่ยเรื่อง latency เรื่องสปีดเนี่ยมันสามารถที่จะ address ได้ด้วย 5G เพราะว่ามันมี bandwidth ที่สูงมันมีความเร็วนะฮะเพราะนั้นกลุ่มที่เป็น IIoT ก็เริ่มที่จะไปมองว่าเริ่มที่จะเอาพิเศษที่มันไม่คริติคอลมากเนี่ยไปใช้5G มั้ยนะครับแล้วก็ขยับเคลื่อนไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่จะเข้ามาช่วยแล้วก็เป็นชาเลนจ์ด้วยนะครับ security มันก็ต้อง cover นะครับติดตามไอ้จุดที่จะถูกโจมตีเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นตรงนี้ด้วยนะครับต่อไปเครื่องที่เราต้องดูแลมันก็ไปกระจายอยู่ในเน็ตเวิร์ก 5G นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งเครื่องเหล่านี้เนี่ยมันสามารถที่จะเป็นจุดที่จะถูกแฮกเข้ามานะครับเป็นต้นตอที่จะถูกแฮกเข้ามาแล้วก็แพร่กระจายไปยังจุดอื่นๆนะครับโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นส่วนกลางนะครับที่มีเซิร์ฟเวอร์ต่างๆเนี่ยนะครับมีความสำคัญอยู่ในตรงกลางนะครับมันก็สามารถที่จะแพร่กระจายเข้ามาแล้วก็โจมตีได้นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือ data มันก็กระจัดกระจายนะครับตามเครื่องที่มันจะถูกกระจายไปนั่นแหละนะครับ data มันก็
ถูกตามไปด้วยนะครับ data มันก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะมันเกี่ยวข้องกับ business เรานะครับมันเป็น proprietary information นะครับซึ่งเราก็ต้องดูแลทั้งในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของ data ด้วยนะครับรวมทั้งการบริหารจัดการในเรื่องของ data ที่มันมากขึ้นทำไงการส่งdata จากอุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยมันจะไม่ไปมีผลกระทบกับ signal นะครับที่วิ่งอยู่ในระบบที่เป็น critical infrastructure นะครับซึ่งตรงนี้เราก็ต้องมาดูด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็จะไปถูกแอดเดทกับโดยโซลูชันที่ผมจะพูดถึงต่อไปนะครับโอเคนะครับมันก็จะได้ภาพนี้ออกมานะครับแล้วในโลกในกลุ่มที่เป็น industrial เนี่ยมันก็จะมีทั้งอุปกรณ์ OT อุปกรณ์ IoT นะครับส่วน infrastructure เนี่ยนะครับก็จะเริ่มมีการนำเอา 5G เข้ามาใช้งานนะครับแต่จุดที่เราจะพูดถึงตรงเนี้ยนะครับจะเป็นตรงที่ผมวงกลมอยู่ตรงนี้นะครับก็คือ IIoT ก็คือ IoT ในกลุ่มที่เป็น industrial นะครับหรือว่ากลุ่มอุตสาหกรรมนะครับรวมทั้งหน่วยงานทางด้านพลังงานด้วยนะครับเราก็จะเรียกไว้ของเราว่า IIoT นะครับซึ่ง IIoT ก็สามารถที่จะใช้ระบบเดียวกันกับตัว IoT ได้เลยก็คือระบบ 5G หรือว่าระบบไวเลสต่างๆนะครับเพื่อที่จะใช้มีตรงนี้เป็นตัวกลางในการคอนเนคเข้ามาหาเซิร์ฟเวอร์นะครับที่ใช้ในการประมวลผลนะครับแล้วก็ควบคุมสั่งการอุปกรณ์นะครับโอเคนะครับนั้นพอมาดูที่infrastructure พอมันเหมือนกันมันก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับเริ่มจาก IT เหมือนเข้ากับ OT ก่อนนะครับเป็น convergence ระหว่าง IT กับ OT นะครับเพื่อที่ทำให้ user นะครับที่อยู่ในฝั่ง business หรือฝั่ง enterprise เนี่ยเขาสามารถที่จะ analyze ข้อมูลนะครับรวมทั้งปรับแผนนะครับในการดำเนินงานในการผลิตนะครับหรือว่าในการควบคุมอุปกรณ์เนี่ยจากในฝั่ง business นะครับไปยังอุปกรณ์ที่อยู่ฝั่ง OT ได้นะครับพอมี 5G ขึ้นมาปุ๊บนะครับ 5G ตัวกลางนะครับ IIoT ก็เข้ามาร่วมด้วยนะครับอุปกรณ์ทางด้าน OT ต่างๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้โครงข่ายโทรศัพท์ 5G เนี่ยนะครับในการสื่อสารนำเข้ามาที่ส่วนกลางได้นะครับเพราะฉะนั้นส่วนกลางก็สามารถที่จะคอนโทรลได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นการสื่อสารแบบ2ทางนะครับทั้งคอนโทรลแล้วก็รับข้อมูลมาจากอุปกรณ์ที่อยู่ตามจุดต่างๆนะผ่านโครงข่ายโทรศัพท์ 5G เพราะฉะนั้นอินฟราสตรัคเจอร์ก็จะเป็นการคอนเวอร์เจนซ์ในรูปแบบนี้นะครับมันก็จะมีคอนเซิร์นแล้วพอมันเชื่อมต่อเข้ามาปุ๊บเนี่ยถามว่าเรากังวลกันไหมนะครับไม่กังวลกันเหรอนะครับก็เลยมีคนไปถามนะครับซึ่งคำตอบมาก็เป็นไปตามคาดนะครับทุกคนก็กังวลแล้วเป็นเรื่องที่กังวลสูงสุดด้วยนะครับเขาไปถามผู้บริหารมานะครับอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์จากแซนเลยนะเป็นหน่วยงานที่ค่อนข้างจะเทคนิคมากๆแล้วก็ให้ข้อมูลที่ค่อนข้างจะมีคุณภาพนะครับแซนบอกว่าตอนนี้คอนเซิร์นในเรื่องของแอสเซทโอนเนอร์เนี่ยก็คือในเรื่องของการที่มีดีไวซ์นะครับหรือว่า thingsนะครับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเชื่อมต่อเข้ามานะครับแล้วเขาต้องทำการดูแลในเรื่องเขาต้องทำการโปรเทคนะครับหรือว่าดูแลทางด้าน security นะครับอันนี้เป็นคอนเซิร์นอันดับหนึ่งอีกนะครับคอนเซิร์นมากกว่าคอนเซิร์นในเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยมากกว่าคอนเซิร์นในเรื่องของเทรดซะอีกนะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับเรามีเซกชันนี้มาคุยเรื่องนี้กันก็ย่อมหมายความว่า eGAT ก็คอนเซิร์นเช่นเดียวกันว่าเราจะโปรเทคอุปกรณ์ต่างๆนะครับหรือรวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่ผ่านมาทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับทางอีกแกดก็คงอยากที่จะโปรเทคด้วยนะครับแล้วมันมีเฟรมเวิร์คมันมีอาร์คิเทคเจอร์ยังไงนะครับเราก็จะมาคุยกันนะให้เห็นตัวเลขก่อนนะภัยคุกคามที่อยู่ในฝั่ง OT เองมันก็เยอะนะครับไม่ใช่แค่เราจะกังวลในฝั่ง IT อย่างเดียวเฉพาะตัว AT OT เนี่ยนะครับรวมทั้ง IoT ด้วยเนี่ยมันก็เยอะนะครับเกือบทุกกลุ่มเนี่ยโดนจัดการมาเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพลังงานอย่างเราเนี่ยครับก็เคยโดนจัดการมาหลายครั้งแล้วนะครับเขื่อนก็มีนะครับโรงงานไฟฟ้าก็มีนะครับหรือแม้กระทั่งกลุ่มที่เป็น IIoT อย่างเช่นพวกที่เป็นเสาสัญญาณจราจรพวกนี้นะครับหรือว่าเครื่อง IIoT ที่อยู่ในรถนะครับ IoT ที่อยู่ในรถนะพวกนี้ก็โดนจัดการโดย attacker นะครับหรือว่า hacker มาเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นหมายความว่าตัวนี้เป็นตัว proof แล้วเหตุการณ์ที่โชว์ในสไลด์เนี้ยเป็นเหตุการณ์ที่ดังๆใหญ่ๆนะครับที่ลงตามหน้าหนังสือพิมพ์นะครับก็ทางFortเอามาสรุปให้ดูว่าเราไว้วางใจไม่ได้นะครับอุปกรณ์ OT กับ IIoT เนี่ยนะครับตัวของเขาเองเนี่ยตอนเป็น air gap เนี่ยมันก็โดนแฮกได้อยู่แล้วนะครับตอนนี้มันเป็น convergence เชื่อมต่อกับ IT นะครับแล้วยังไปเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่าน 5G เป็น IIoT เข้าอีกเนี่ยมันยิ่งจะต้องมี security concern มากขึ้นนะครับแล้วมาดูตัวอย่าง malware ที่มันเกิดขึ้นในกลุ่มที่เป็น OT และ IoT เนี่ยก็จะเห็นว่ามันไม่ได้แตกต่างไปจากกลุ่มที่เป็น IT เลยครับพอเรามาอยู่ในโลกของ OT หรือ IoT เนี่ย
มัลแวร์ต่างๆไวรัสต่างๆเราก็ต้องเจอพวกซีโรเดย์ก็ต้องมาแรนซัมแวร์นะครับที่เราได้ยินข่าวกันเกือบทุกๆวันเลย2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็ต้องระวังนะครับเพราะว่ามัลแวร์เหล่านี้นะครับตามฉาดนะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงตั้งแต่ปี2019จนถึง2021นะครับบางตัวเนี่ยนะครับอย่างพวกที่เป็นแฮกเกอร์เนี่ยนะเพื่อจะมาแฮกระบบคอนโทรลของกลุ่ม OT เนี่ยมันเติบโตขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดในกลุ่ม OT เลยคือพวกที่เป็นฟิชชิงนะครับมันจะไปควรจะไปเกิดในกลุ่ม Enterprise มากกว่านะครับมันก็มาหา OT แล้วนะเพราะนั้นตัวนี้ก็จะทำให้เห็นว่าให้เราคอนเซิร์นมากขึ้นแต่ว่ามันจะมีข้อดีอย่างนึงครับจากรีพอร์ตตรงนี้มันจะมาช่วยประกอบข้อมูลอย่างนึงว่าไอ้เครื่องมือทางด้าน Security ในฝั่ง IT เนี่ยมันจะสามารถนำมาใช้ในฝั่ง OT ได้แต่ว่าไม่ใช่เอามาใช้ได้เลยนะครับเหมือนเราไปคลาวด์เนี่ยไม่สามารถที่จะเอา Security ของ On-Prem ไปใช้บนคลาวด์ได้ทันทีมันต้องมาทำการปรับมาทำการโมให้มันเหมาะสมกับคลาวด์ OT IoT ก็เช่นเดียวกันครับการจะเอา Security ในฝั่ง IT มาใช้เนี่ยนะครับมัลแวร์ไวรัสเนี่ยนะครับมันกลายพันธุ์มาจากต้นตอเดียวกันก็จริงแต่เอามาใช้ในฝั่ง OT IoT แล้วเนี่ยโปรโตคอลในการสื่อสารมันแตกต่างออกไปนะครับมันไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดเพราะนั้นก็ต้องมีการเอามาปรับมาโมให้เหมาะสมกับการป้องกันในฝั่ง OT แล้วก็ IoT ได้นะครับโอเคนะครับนี่ตัวอย่างอุปกรณ์ที่เริ่มเข้ามาใช้ใน IIoT นะครับเราคงคุ้นเคยกันดีไม่ว่าจะเป็นตัวเซนเซอร์actuator ตัวเกตเวย์ต่างๆนะครับหรือว่าตัวที่เป็นแม้กระทั่งอินฟราสตรัคเจอร์อย่างตัวที่เป็นwireless sensor network อะไรพวกนี้นะครับก็เริ่มที่จะเชื่อมต่อผ่านระบบ 5G นะเพื่อจะส่งข้อมูลนะครับมายังศูนย์กลางนะครับหรือว่าส่งข้อมูลขึ้นไปบนคลาวด์นะครับแล้วก็จะเห็นอุปกรณ์เหล่านี้เพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งเราก็จะดูแลด้วยเฟรมเวิร์คที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับก่อนจะไปถึงเฟรมเวิร์คนะครับคำถามแรกเรามี security framework หรือยังนะครับหรือว่าเรามี standard หรือยังนะครับมัน work in progress ครับตอนนี้มันอยู่ใน process เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีใครมาถามว่าในกลุ่มที่เป็น IIoT ตอนนี้ของ IoT ก็ follow security framework อะไรกันหรือ standard อะไรกันคำตอบก็คือยังไม่มีนะครับอยู่ในกระบวนการในการที่จะพัฒนา standard นี้ออกมานะครับแต่ก็มีคนพยายามที่จะทำเป็น reference ออกมาให้ละเป็น reference architecture ออกมาให้ละนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ IIoT โดยตรงนะครับเดี๋ยวผมจะอ้างถึงหน่วยงานนั้นอีกทีนึงนะครับแต่อยากให้เรียนรู้ว่าอยากให้ทราบไว้ก่อนว่าตอนนี้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของการเป็นจุดเริ่มต้นละกันนะครับในการพูดคุยกันนะครับแล้วก็ให้เห็นชาเลนจ์เห็นภาพบางอย่างว่าเราควรจะเดินไปในทิศทางไหนเพื่อสุดท้ายพอมันมีสแตนดาร์ดออกมาแล้วเนี่ยมันจะไม่ผิดเพี้ยนไปจากสแตนดาร์ดมากนะครับแล้วเราก็ได้มีการเตรียมการบางอย่างไปแล้วนะครับโอเคนะครับจริงๆเนี่ยสแตนดาร์ดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะมาจากที่กำลังพัฒนาอยู่เนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วมันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็คงจะหนีไม่พ้นจากสแตนดาร์ดที่ใช้กับฝั่ง OT นะครับแล้วก็อาร์คิเทคเจอร์ที่ใช้กับฝั่ง OT อย่างเช่นอาร์คิเทคเจอร์ที่ใช้เป็นตำนานของฝั่ง OT ก็คือ Purdue Model นะครับก็จะถูกนำมาประยุกต์ใช้ในฝั่ง IIoT เช่นเดียวกันนะครับแต่จะเสริมเพิ่มเติมขึ้นมากับการประยุกต์ใช้security ในฝั่งที่เป็น 5G นะครับ network mobile network operator นะครับเขาก็มี security framework ของเขานะครับมันก็จะมาผสมผสานก็คือก็ไปรับฟัง operator เขาหน่อยเพราะเขาเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายหลักของอุปกรณ์ IIoT นะก็ไปดูเขาหน่อยว่า security เขาทำยังไงมันก็จะได้ align ไปด้วยกันเพราะสุดท้ายแล้วคนที่จะมาทำในเรื่อง security ให้กับ IIoT ด้วยก็คงหนีไม่พ้นความร่วมมือกับoperator ด้วยนะครับก็ไปฟังเข้ามานะครับแล้วก็เอาพูดดูของ OT มานะครับมาทำการมิกซ์ผสมผสานกันดูข้อดีข้อด้อยตรงไหนหยิบมาใช้กับ IoT ได้นะครับก็นำมาใช้นะครับซึ่งสแตนดาร์ดที่เกี่ยวข้องนะครับกับกลุ่มของ OT ในวงการIndustrial เนี่ยหรือ ICS เนี่ยนะครับก็จริงๆใช้กันอยู่หลายสแตนดาร์ดเพราะว่ามันคล้ายมัน security มันไม่ห่างกันมากในแต่ละสแตนดาร์ดมันคล้ายคลึงกันเหมือนกันเถอะฮะนะบางกลุ่มที่เขาทำ ISO ไปก่อนแล้วนะครับทำมาตั้งนานเป็น10ปีแล้วเนี่ยเขาก็ follow ISO ต่อไปนะครับกลุ่มที่เป็นลูกครึ่งก็คือบริษัทแม่อยู่อเมริกาอย่างเงี้ยนะครับเขาก็อาจจะ follow framework ที่เป็น NIST อยู่แล้วนะครับบริษัทแม่follow ตามหน่วยงานของรัฐของอเมริกานะครับบริษัทลูกอยู่ในเมืองไทยก็เลยทำตามเป็น NIST ไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปดูในส่วนของที่เป็นสแตนดาร์ดของฝั่ง OT จริงๆเนี่ยนะครับคนจะพูดถึงสแตนดาร์ดที่ชื่อว่า IEC 62443
นะครับที่พัฒนามาจาก ISA 99นะครับพัฒนามาจากตัวนั้นนะครับแต่ว่าในส่วนของที่เป็น industrial ที่เป็นพลังงานเนี่ยนะครับบางครั้งจะพูดถึงตัว NERVs ด้วยนะครับตัว NERVs นะครับ NERVs จะเป็นกลุ่มที่เป็นมาตรฐานที่ใช้กับกลุ่มพลังงานในอเมริกานะเพราะนั้นพลังงานในประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับก็จะไปดูของ NERV ด้วยว่าเขาทำยังไงบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าให้ผมดูแล้วเนี่ยถ้าผมชอบแล้วกันนะครับความชอบส่วนตัวแล้วเนี่ยผมจะมองว่า IEC 62443เนี่ยจะมีความเป็นสากลมากกว่านะครับมันจะคล้ายคลึงกับมาตรฐานอื่นๆมากกว่าอย่างเช่นมันจะมีความคล้ายคลึงกับISO มากกว่านะครับแล้วก็มันมีความคล้ายคลึงกับNIST มากกว่านะครับเพราะนั้นตัว IEC ก็จะเห็นว่าองค์กรอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่พลังงานเนี่ยนะครับก็จะไปนะครับมุ่งไปตัว62443กันเกือบทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะครับแต่วันนี้ก็อย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็น NERV เองหรือว่า IEC 62443เนี่ยนะครับ security ผมบอกไปแล้วว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันมากศัพท์คำพูดมันอาจจะมีต่างกันไปบ้างนะครับแต่เนื้อหาใจความเนี่ยมันไม่ต่างกันนะครับซึ่งมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะไล่เรียงให้ฟังนะครับก่อนที่จะไปถึง security ไอ้ตัวมาตรฐานตัวเนี้ยนะครับเรามาใช้ทำอะไรนะครับตัวมาตรฐานเนี่ยเป็นตัวบอกว่าเราต้องมีเครื่องมืออะไรบ้างมีตัวที่จะมาต้องทำการพิสูจน์ตัวตนก่อนนะนะครับไออุปกรณ์ที่มาเสียบเข้าระบบ OT ของเรา IIoT ของเราเนี่ยนะครับต้องมั่นใจว่าเป็นอุปกรณ์ของการไฟฟ้ามีการพิสูจน์ตัวตนนะครับมีการปกป้องข้อมูลนะครับเซิร์ฟเวอร์ที่สำคัญเก็บข้อมูลของ OT IIoT ไว้เนี่ยต้องมีการปกป้องข้อมูลมีการแบ่งเซกเมนต์นะครับซึ่งการแบ่งเซกเมนต์เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับในวงการOT แล้วก็ IIoT นะครับซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันจะเป็นการบอกว่ามีเครื่องมืออะไรนะครับมีเครื่องมืออะไรที่จะมาใช้ดูแลป้องกันนะครับไม่ให้ไวรัสผ่านเข้ามานะครับแต่เครื่องมือมันจะไปวางยังไงจัดเรียงยังไงเนี่ยมันจะต้องโฟลโล่ตามอาร์คิเทคเจอร์นะครับเครื่องมือตาม IEC 62443หรือ NERV C เนี่ยมันก็จะถูกจับยัดเข้าไปในอาร์คิเทคเจอร์ที่เรียกว่าmodule model นะครับถ้าเกิดว่าชื่อที่ดูหล่อหน่อยเนี่ยเขาจะเรียกว่า module enterprise reference architecture นะครับหรือว่า PERLA นะครับซึ่งไอ้ตัว PERLA เนี่ยนะครับจะแบ่งระบบนะครับจะแบ่งระบบระบบของหน่วยงานอุตสาหกรรมเนี่ยนับออกเป็นเลเวลนะครับตั้งแต่เลเวล0นับจนถึงเลเวล5นับตั้งแต่ 3.5 ต่ำลงมาเนี่ยนับ 3.5 ต่ำลงมาเนี่ยจะเป็น OT นับ4 5นะครับตั้งแต่4ขึ้นไปก็คือ4กับ5เนี่ยนะครับจะเป็น IT เพราะนั้นไอ้ Kudu model เนี่ยนะครับมันจะเป็น reference architecture ของการเชื่อมต่อกันระหว่างระบบ OT กับ IT นะครับ cover ทั้ง OT แล้วก็ IT นะครับเลเวลทั้ง7เลเวลนะครับต้องบอกว่า6เลเวลครึ่งนะครับมันมีอันนึงที่เป็น 0.5 ก็คือ 3.5 นะครับก็เลยนับเป็น6เลเวลครึ่งเนี่ยนะครับเขาจะปลูกมาแบ่งเป็นโซนอีกนะครับทำไมถึงแบ่งเป็นโซนอีกเพราะว่าเขาจะให้เห็นขอบเห็นบาวเดอรี่นะครับว่ามันเป็นจุดไหนที่เราควรจะมีอะไรมาวางขวางไม่ให้ทราฟฟิกมันวิ่งเข้าหากันโดยอิสระหรือควรจะมีตัวมากั้นหน่อยนะครับมีกำแพงมากั้นหน่อยนะเพราะเขามองว่ามันน่าจะเป็นจุดเสี่ยงที่ไวรัสมันจะข้ามจากโซนหนึ่งมายังโซนหนึ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีการแบ่งเป็น2โซนนะครับด้านล่างเนี่ยจะเรียกว่า area zone นะครับจะ cover กลุ่มที่เป็น process controlนะครับตรงกลางเนี่ยจะเป็น manufacturing zone นะครับก็จะเป็นกลุ่มที่เป็น operation control นะครับด้านล่างเป็น process control นะครับตรงกลางจะเป็น operation control นะครับแล้ว enterprise zone เนี่ยก็จะเป็น business นะครับเป็น enterprise network นะครับเป็นที่คนทำงานหน้าบ้านนะครับนั่งทำงานอยู่นะครับระบบที่ให้บริการหน้าบ้านนะครับติดตั้งอยู่นะครับก็พวกโซนหลักเนี่ยนะครับก็จะเป็นเมเจอร์ที่เราจะต้องมีบาวเดอรี่มีอุปกรณ์มาขวางกั้นนะครับไอ้ส่วนที่เป็นเลเวลเนี่ยนะครับไปพิจารณาอีกทีนึงว่าความเสี่ยงมันมีมากน้อยแค่ไหนนะครับในแต่ละเลเวลเนี่ยนะครับจุดไหนบ้างเราควรจะมีการแยกบาวเดอรี่มันออกจากการเป็นไมเนอร์นะครับไมเนอร์โซนนะครับหรือว่าไมเนอร์บาวเดอรี่นะครับไอ้ตรงขั้นระหว่างโซนเนี่ยเราจะเรียกว่าเมเจอร์บาวเดอรี่นะครับ
ขั้นระหว่างเลเวลที่สำคัญเราจะเลเวลนะครับมันจะย่อยลงมาอีกนะเราจะเรียกว่า minor boundary นะครับแต่ว่าในส่วนของ minor boundary มันไม่จำเป็นต้องมีทุกเลเวลนะครับไม่จำเป็นต้องมีทุกเลเวลอย่างเช่นรุ่นเลเวลระหว่าง basic control เนี่ยมันจะเป็นพวกที่เป็น PLC นะครับคุยกับพวกที่เป็น sensor มันจะเป็น signal นะในกรณีอย่างนี้มันเป็น signal อย่างเงี้ยมันไม่ความไม่ควรจะเป็นจำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ไฟวอลอุปกรณ์ security มาตั้งมันไม่รู้จักหรอกมันช่วยดูแลไม่ได้หรอกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็น level SCADA นะครับ supervisory control กับ PLC เนี่ยตรงนี้มันเป็น IP ละนะครับระหว่าง SCADA กับตัว PLC เนี่ยมันเป็น IP ละตรง minor zone ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะพิจารณามีเส้นที่เป็นเส้น minor นะครับขั้นกลางนะเพื่อดูแลในเรื่องของความปลอดภัยได้นะครับอันนี้ก็คือตัว Purdue Architecture ที่เขาใช้ reference ในฝั่ง OT ผมต้องพูดถึง Purdue ก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องเอามา reference ในฝั่ง IIoT เช่นเดียวกันนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นแล้วคอนเซปต์ในการทำ security ของ OT เนี่ยนะครับผมบอกไปแล้วก็คือเอาพอดูมากลางเป็นเลเวลนะครับแล้วก็จัดซอยเน็ตเวิร์กเราเป็นเลเวลตามนี้นะครับระหว่างโซนเนี่ยแบ่งแยกเป็นเซกเมนต์เพราะนั้นเราจะทำเซกเมนต์ก่อนนะครับเห็นไหมฮะเซกเมนต์ระหว่างโซนเนี่ยจะมีตัว next gen firewall นะครับมีกำแพงไฟมากั้นระหว่างโซนเสมอนะครับว่าจะเป็นระหว่างโซนล่างกับโซนกลางนะครับหรือว่าโซนกลางหน้านี้จะเป็นโซนกลางกับโซนอินเตอร์ไพรส์ก็คือโซนบนนะครับก็จะมีระหว่าง enterprise zone กับ manufacturing zone เนี่ยนะครับก็จะมีตัว network firewall นะครับหรือว่าประตูไฟมากั้นอยู่เสมอนะครับในส่วนของ back กลับมาในส่วนของที่เป็น level ที่สำคัญนะครับถ้าเกิดว่ามันมีความ critical มากหน่วยงานที่มันมีความเสี่ยงสูงอย่างหน่วยงานไฟฟ้าเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามันแฮกนะครับมันสามารถที่จะแฮกเข้ามาที่อุปกรณ์ด้านล่างนี้ได้แล้วมันมีผลกระทบเยอะอย่างเช่นไฟฟ้าอาจจะดับทั้งจังหวัดนะครับดับทั้งอำเภอหรือดับทั้งภาคถ้าเกิดว่ามันสามารถที่จะแฮกเข้ามาอุปกรณ์ที่อยู่ในเลเวล1ได้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะพิจารณามีอีกชั้นนึงนะครับมีตัวมาวางขวางนะครับระหว่างเลเวล2กับเลเวล1อีกชั้นนึงนะเพื่อให้การโจมตีมาจากข้างนอกถ้าเกิดว่ามันลุกเข้ามาที่เครื่องที่อยู่ในชั้น1ที่ supervisor control เนี่ยมันเริ่มจะมี PC อยู่เยอะละมีเซิร์ฟเวอร์อยู่เยอะละนะครับไอ้ PC server เหล่านี้เนี่ยมันอาจจะติดไวรัสติด malware นะครับได้ซึ่งติดไวรัสติด malware ได้แล้วเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่าที่มันจะแพร่กระจายมาหาอุปกรณ์ที่อยู่ด้านล่างนะพวกที่เป็นอุปกรณ์ process control ที่อยู่ด้านล่างอย่างพวกที่เป็น PLC ทั้งหลายแหล่นะพอติดแล้วเสร็จเลยอย่างเงี้ยมันกระทบเยอะอย่างเงี้ยเราก็พิจารณาแยกนะครับ2เลเวลนี้ออกจากกันนะครับการแยกออกเป็นส่วนๆอย่างนี้เราเรียกว่าการทำ segmentation นั่นเองนะที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ว่าการทำ segmentation ในกลุ่ม OT และ IIoT เป็นเรื่องสำคัญนะครับการทำ segmentation นะครับเราจะเริ่มทำในแกนที่เป็นแนวนอนเป็นหลักก่อนนะครับก็คือขั้นระหว่างโซนที่ผมบอกไปนะครับระหว่างโซนคอนโทรลด้านล่างกับโซนที่เป็นเมนูแฟคเจอริงนะครับแล้วก็โซนที่เป็นเมนูแฟคเจอริงกับโซนที่เป็นเอ็นเตอร์ไพรส์ข้างบนอยู่บนสุดนี่คือเอ็นเตอร์ไพรส์ละนะครับเป็นแนวนอนก่อนนะครับแล้วหลังจากพิจารณาเมเจอร์แล้วก็มาพิจารณาไมเนอร์ที่ผมบอกไปอันนี้เราทำแนวนอนครับแต่บางครั้งเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าระบบเราเป็นระบบที่เติบโตทางแนวราบด้วยนะครับอย่างเช่นมีการตั้งโรงงานหลายๆโรงงานอยู่ในหลายพื้นที่อย่างเงี้ยมันจะมีการในส่วนของที่เป็นเลเวล0 1 2เนี่ยมันกระจายไปอยู่ที่ต่างๆนะครับ0 1 2มันกระจายไปอยู่ในที่ต่างๆนะครับนั่นหมายความว่ามันกระจายในแนวข้างด้วยพอกระจายออกไปแล้วเนี่ยมันถ้ามันมีโอกาสที่จะต้องสื่อสารกันนะครับก็คือที่กรุงเทพอาจจะต้องการสื่อสารกับพิษณุโลกหรือต้องการสื่อสารกับเชียงใหม่นะครับที่เลเวล1 2นะครับ1 2ตรงนี้นะครับมันต้องถูกแบ่งแยกเซกเมนต์ออกอีกนะครับก่อนที่พิษณุโลกจะมาคุยกับกรุงเทพได้เนี่ยมันต้องมีตัวกั้นขวางนะครับที่ดูแลในเรื่องของsecurity ให้เช่นเดียวกันก่อนที่เชียงใหม่จะมาคุยกับพิษณุโลกได้เนี่ยนะครับที่ในระดับเลเวล1เนี่ยครับมันก็จะต้องมีตัวมากั้นขวางนะครับที่เลเวล3ตรงนี้นะครับโอเคนะครับเพราะนั้นพิจารณาทำแนวตั้งก่อนนะถ้าทำแนวตั้งเสร็จแล้วปุ๊บถ้าองค์กรเราเป็นแนวราบอย่าง eGAT เนี่ยนะครับให้พิจารณาทำการแบ่งแยกเซกเมนต์ตามแนวราบด้วยนะครับจริงๆเนี่ยการแบ่งเซกเมนต์ตามแนวราบเนี่ยมันยังไม่ถือว่า
เป็นที่สุดนะครับเรายังมีการทำไมโครเซกเมนต์อีกนะครับซึ่งผมจะมีการพูดถึงไมโครเซกเมนต์เนี่ยเป็นเรื่องท้ายๆด้วยนะให้นึกภาพออกว่าไมโครเซกเมนต์เป็นยังไงนะครับพอทำเซกเมนต์เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีโซนหนึ่งนะครับมีชื่อว่าโซน 3.5 นะครับ 3.5 โซนนี้นะครับโซน 3.5 เนี่ยนะครับมันจะเป็น DMC โซนนะเป็นโซนปลอดทหารของเป็นโซนด่านกั้นระหว่างโลกของ IT เข้ากับ OT นะครับ IT ด้านบน OT ด้านล่างนะตั้งแต่3ลงไปผมเรียนไปแล้วว่าเป็น OT ถูกไหมฮะไอโซน 3.5 เนี่ยมันเป็น DMC โซนที่กั้นระหว่าง IT กับ OT นะครับปกติแล้ว DMC โซนเนี่ยเราก็จะมีอุปกรณ์ security หลายแหล่เนี่ยเข้ามาช่วยไอตัว firewall ตัวนี้นะเพื่อจะทำให้เขามันมีความสามารถแข็งแกร่งมากขึ้นสามารถที่จะป้องอุ้ยโทษครับนะผมจะเลื่อนไปข้างบนนะครับสามารถที่จะป้องกันภัยคุกคามที่เป็นแอดวานซ์ได้มากขึ้นนะครับเขาก็จะใส่ทูต่างๆเพิ่มเข้ามานะเพื่อจะมาช่วยตัวไฟวอลที่กันระหว่าง IT กับ OT อย่างเช่นตัวที่เป็นแซนด์บ็อกซ์ขออนุญาตอ่วยชื่อไปก่อนนะครับรายละเอียดดีเทลเดี๋ยวผมไปเล่าอีกทีนึงตัวที่เป็นแซนด์บ็อกซ์นะครับตัวที่เป็นดีเซปเตอร์เหยื่อล่อนะครับตัวที่จะมาคอนโทรลการทำเข้าถึงเน็ตเวิร์กของอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นเน็ตเวิร์กแอสเซทคอนโทรลนะครับตัวที่จะมามอนิเตอร์ภาพรวมทั้งหมดนะครับอย่างเช่นเซียมนะครับตัวที่จะเข้ามารีสปอนส์เวลามีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างที่ซอพวกเนี้ยเขาจะเอามาใส่ไว้ในโซน 3.5 นะครับโซนตรงกลางนี้เพราะนั้นอุปกรณ์ security ก็จะมาอยู่กองกันอยู่ตรงนี้นะครับที่เรียกว่า DMC โซนนะครับเพราะเราทำตามภาพนี้ปุ๊บเราก็จะได้เน็ตเวิร์กตามสแตนดาร์ดละนะครับซึ่งไอตัว security ตัวนี้มันก็จะไปอิงสแตนดาร์ด IECหรือว่าเนิร์ฟที่ผมกล่าวมาเนี่ยแหละก็กลับไปดูว่าเขาต้องเขาเรียกคอมเมนต์ให้เราทำอะไรบ้างครับอย่าง IEC 62443เนี่ยเขาพูดให้เข้าใจมากง่ายกว่าแต่ว่ามันจะคล้ายๆกันนะครับผมขออนุญาตพูดฝั่งนี้นะครับให้ทำในเรื่องของAuthn ให้ทำในเรื่องของ User Control ทำในเรื่องของ System Integrity Data Confidential นะครับทำในเรื่องของ Response นะครับ Incident Response นะครับพวกเนี้ยไอ้เครื่องมือที่ต้องทำเรื่องพวกนี้มันจะถูกเอาเข้ามาใส่ไว้ในโซนตรงกลางที่เป็น DMC โซนกันชนระหว่าง IT กับ OT ตรงนี้นะครับซึ่งในฝั่งของ IT เขาก็จะมี DMC เหมือนกันนะครับเขาก็จะมีอุปกรณ์ Security อยู่เหมือนกันแต่ว่าในฝั่ง IT เนี่ยอุปกรณ์ Security มันก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าเขาไม่จำเป็นต้องเข้าใจโปรโตคอลของโลก OT นะครับอย่างเช่นตัว Sandbox ตัว Firewall นะครับตัว Deceptor นะครับเขาไม่ต้องรู้จักนะครับหรือว่าไม่ต้องเข้าใจการสื่อสารของฝั่ง OT เอาแค่ IT พอเขาอยู่ข้างบนนะแต่ตัวอุปกรณ์ที่จะมาอยู่ตรง 3.5 ได้เนี่ยนะครับต้องเข้าใจทั้งโปรโตคอลของฝั่ง IT นะครับแล้วก็โปรโตคอลของฝั่ง OT นะครับเซิร์ฟเวอร์ต่างๆบริการต่างๆเซอร์วิสต่างๆของฝั่ง OT เขาต้องรู้ด้วยนะอุปกรณ์ที่ตั้งอยู่ใน DMC โซนเนี้ยนี่คือข้อแตกต่างกันเพราะนั้นผมต้องเรียนว่าเราไม่สามารถที่จะไปเอาไอ้ security นะครับในฝั่ง IT มาติดตั้งในฝั่ง OT ได้ทันทีนะครับต้องมีการพิจารณาก่อนนะครับว่าเขาสามารถช่วยเราได้ไหมถ้าเกิดเอามาติดตั้งแล้วนะครับอันนี้เป็นโน้ตแรกที่อยากจะให้ทางพี่สุกิจได้โน้ตไว้นะครับโอเคพอเรารู้ถึง OT แล้วมันก็หนีไปไม่มากครับ IIoT นะครับอะไรที่มัน missing นะครับความแตกต่างระหว่างOT กับ IoT อะไรที่มันต้องเสริมเติมขึ้นมานะครับหรือว่าจะเอาarchitecture ของ IoT เนี่ยมันจะมายัดยังไงเขาก็จะเอาพยายามที่จะเอาผู้ดิวโมเดลเนี่ยเป็นต้นแบบแล้วเอา architecture ของโลก IoT เนี่ยมายัดนะครับซึ่งมายัดเนี่ยมันก็จะมายัดตามนี้นะครับตรงกลางด้านตรงกลางไปจนถึงซ้ายมือเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นผู้ดิวโมเดลของฝั่งที่แบ่งเป็นเลเวลตาม OT นะครับสิ่งที่เอาเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือIIoT นะครับแต่ข้อต่างมันจะมีความไม่เหมือนกันอยู่นะครับอย่างแรกก็คือ IIoT เนี่ยอุปกรณ์ที่เป็น IIoT เนี่ย1อุปกรณ์เนี่ยมันสามารถที่จะอยู่อาจจะอยู่ในเลเวลไหนก็ได้ของOT เวลาเทียบกันอย่างเช่น PLC เนี่ยมันก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับโครงข่าย 5G ได้เลยนะครับเพราะนั้นในเลเวล2นับในเลเวล2เนี่ยมันก็มีอุปกรณ์ IIoT เหมือนกันนะครับตัวเซ็นเซอร์ก็เหมือนกันนะครับตัวเซ็นเซอร์ตัวแอคชูเอเตอร์เนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะ
เชื่อมต่อกับโครงข่าย 5G ได้เช่นเดียวกัน 4G 5G ได้เช่นเดียวกันนั่นหมายความว่า อุปกรณ์IIoT อาจจะอยู่ในเลเวล0ก็ได้เลเวล1ก็ได้นะครับหรือนะครับเลเวล2เลเวล3ก็ได้นะครับอุปกรณ์นะครับในเลเวลเหล่านี้ที่ผมพูดไปนะครับมันจะเป็นเลเวล0พวกจะเป็นเซ็นเซอร์ต่างๆเลเวล1 PLC RTU นะครับเลเวล2นะพวกที่เป็นเครื่อง SCADA เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ไปคอนโทรล POC เนี่ยนะพวกนี้มันสามารถที่จะคอนเนคเข้าโครงข่าย 5G หรือว่าไวเลสนะ industrial wireless ได้หมดนะครับอันนี้เป็นสิ่งแรกที่เป็นความต่างระหว่าง OT กับ IoT นะครับความต่างอย่างที่2มันมีแค่2อันครับนะครับอย่างแรกก็คือที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่เนี้ยนะครับ 5G มันจะเป็นเลเวลไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น OT เนี่ยนะครับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต้องต่อเข้ากับเลเวล1เลเวล1ต้องไปต่อเลเวล2เลเวล2ขึ้นไป3 3ถึงจะไป IT นะครับจะต่อเข้าจากอินเทอร์เน็ตโดยตรงไม่ได้ต้องไปผ่าน IT อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ฟัง IoT นะครับอุปกรณ์แต่ละตัวอยู่เลเวลไหนก็ได้แต่ละเลเวลความสำคัญไม่เท่ากันนะครับอย่างเช่นถ้าเลเวล3เนี่ยโอ้โหเสียวแล้วนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเจาะเลเวล3ได้หมายถึงว่าเลเวล1เลเวล0เนี่ยไปทั้งพวงเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ความต่างแรกความต่างที่2ที่สำคัญที่ต้องเทคโนทไว้ก็คือมันขึ้นคลาวด์ได้ทันทีมันต่อเข้ากับเน็ตเวิร์กโอเปอเรเตอร์ได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องผ่าน IT ก่อนมันข้ามไปเลยครับนะครับมันข้ามไปหาไอ้ตัวบิสเซตที่อยู่บนคลาวด์เลยก็ได้นะเพราะนั้นเน็ตเวิร์กตั้งแต่ตัวเครื่องไปผ่าน 5G เนี่ยมันเป็น public ไปจนถึงเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับซึ่งก็จะมีพยานอันตรายต่างๆที่ต้องฝ่าไปนะครับก่อนจะถึงเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือว่ามีคนซุ่มตีอยู่เต็มไปหมดเลยระหว่างทางนะครับก่อนจะไปถึงเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ข้างบนได้เพราะนั้นความเสี่ยงมันก็จะเยอะขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเป็น IIoT แล้วคำว่า air gap นะครับ air gap เอามาใช้กับ OT ได้นะครับก็คือแบ่งแยกออกไปเลยนะครับไม่ต้องเชื่อมต่อหากันอย่างเช่นระบบที่เป็น safety อย่างเงี้ยนะครับเป็น level S เนี้ยนะครับเกี่ยวข้องกับชีวิตคนเนี่ยไม่ต้องต่อข้าใครอะ air gap แยกออกไปเลยนะครับ OT ยังมี air gap ได้นะครับแต่โลก IIoT เนี่ยไม่มี air gap นะฮะขึ้นคลาวอย่างเดียวเลยนะครับความเสี่ยงมันก็จะสูงขึ้นนะครับแล้วเราจะต้องทำยังไงนะครับก็จะมาไล่ architecture ของฝั่ง IoT แล้วครับอันนี้ก็จะเป็น reference นะครับของฝั่ง IIoT industrial IoT ซึ่งเขาจะ follow ตามอยู่คนเดียวเลยครับพี่ไม่ต้องไปเว็บไซต์ไหนเลยนะพี่ไปที่ industrial internet consortium นะครับมี paper ที่ public รูปนี้ออกมาเลยนะครับอันนี้เป็นรูปจาก paper ของเขาเลยนะครับซึ่งก็มี reference อยู่ด้านล่างนี้นะครับFortinet ก็เข้าไป reference architecture เดียวกันเช่นเดียวกันนะครับก็ไปที่เว็บไซต์ของ IIC ตรงนี้นะครับซึ่งตัว architecture เขาเนี่ยจะแบ่งเป็น3เทียร์นะครับก็คือเทียร์แรกนะครับจะเป็น Edge นะครับ Edge ก็จะเป็นอุปกรณ์คอนโทรลทั้งหลายแหล่นะครับเทียร์ที่2นะครับจะเป็นแพลตฟอร์มนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ทำในเรื่องของ operation control ก็คือไปคอนโทรลอุปกรณ์ไปสั่งให้คอนโทรลเลอร์สั่งงานอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆอีกทีนึงนะครับอันนี้จะเป็นแพลตฟอร์มนี้จะเป็น operation control นะครับแล้วก็จะคล้ายๆกันกับOT ครับนะครับtier สุดท้ายจะเป็น enterprise tier นะครับก็จะมีพวกที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ของฝั่ง IT ที่เขามีความจำเป็นที่จะต้องมารับข้อมูลจากฝั่ง IIoT ไปประมวลผลด้วยอย่างเช่นงานในเรื่องของ ERP CRM พวกนี้นะครับเขาอยากที่จะไปวางแผนในเรื่องของรีสอร์ทต้องมีการซื้ออุปกรณ์เพิ่มไหมอุปกรณ์ไหนมันเริ่มเสียแล้วอุปกรณ์ไหนมันเริ่มทำงานใกล้จะหมดอายุแล้วทำงานเกินรอบแล้วอะไรเงี้ยครับเขาต้องมีการประเมินในเรื่องของรีสอร์ทนะครับหรือว่าจะเป็นพวก ERP อะไรทั้งหลายแหล่นะครับมันก็จะอยู่ในEnterprise tier ตรงนี้นะครับซึ่ง3เทียร์ตรงนี้จะแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด5โดเมนนะครับตามชื่อที่แท็กไปเลยครับนะครับ5โดเมนนะครับประกอบไปด้วยโดเมนที่เป็นคอนโทรลนะครับซึ่งโดเมนที่เป็นคอนโทรลก็จะมีอุปกรณ์ฝั่งฮาร์ดแวร์ละครับพวกที่เป็นเซ็นเซอร์แอคชูเอเตอร์นะครับประกอบกันเป็นเน็ตเวิร์กนะครับเน็ตเวิร์กที่เข้ามาก่อนนี้จะเรียกว่า proximity network นะครับเป็นเน็ตเวิร์กสำหรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นะครับซึ่งไอตัว proximity network เนี่ยจะมีเกตเวย์
นะครับเพราะนั้นคอนโทรลโดเมนเนี่ยจะเป็นเน็ตเวิร์กของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นะครับเน็ตเวิร์กของพวกเซ็นเซอร์แล้วพวกที่เป็นแอคชูเอเตอร์นับมาเชื่อมต่อกันมีตัวคอนโทรลเลอร์เขาอยู่ในเน็ตเวิร์กนี้ด้วยให้สั่งซ้ายหันขวาหันนะครับเรียกว่าคอนโทรลโดเมนนะคอนโทรลโดเมนจะถูกสั่งการโดยเหมือนคล้ายๆกันก็คือโอเปอเรชันโดเมนนะครับให้ทำโอเปอเรชันอะไรนะครับเปิดไฟเปิดไฟเปิดสัญญาณนู่นปิดสัญญาณนี่จุดขุดท่อแท้ขุดเจาะนะครับก็จะสั่งโดยโอเปอเรชันโดเมนนะครับเป็นการสั่งจากเซิร์ฟเวอร์ไปยังอุปกรณ์ผ่านคอนโทรลเลอร์นะครับเป็นการคุยพูดง่ายก็คือโอเปอเรชันโดเมนเนี่ยจะคุยกับอุปกรณ์โดยตรงนะครับมีการรับข้อมูลนะครับทำหน้าที่ในเรื่องของ manage กับ optimize เป็นหลัก manageoptimize อุปกรณ์ในคอนโทรลโดเมนเป็นหลักนะครับมีการวิเคราะห์ข้อมูลบางส่วนแต่เป็นเรื่องของการวิเคราะห์พวกข้อมูลว่าเสียไม่เสียเจ๊งไม่เจ๊งนะครับไม่ได้เป็นข้อมูลทางพิเศษนะครับถ้าเกิดว่าจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลทางพิเศษเนี่ยโฟของข้อมูลมันจะขึ้นไปที่ information domain อีกทีนึงเขาก็เลยแยกนะครับความสำคัญของข้อมูลไม่เท่ากันเขาเลยแยกออกเป็นอีกโดเมนออกมาเรียกว่า information domain นะครับข้อมูลที่อยู่ในโซนนี้มันจะเซนซิทีฟต้องการความเร็วนะครับข้อมูลที่อยู่ในโซนนี้นะครับจะเป็นข้อมูลที่เอาไปใช้วิเคราะห์ทางธุรกิจนะไปประเมินว่าต้องเพิ่มเซ็นเซอร์ไหมนะครับต้องมีการปรับให้อะไรทำงานเร็วขึ้นไหมนะครับอะไรหมุนเร็วขึ้นไหมนะครับจ่ายไฟมากขึ้นไหมนะครับไอ้ข้อมูลที่ต้องมาวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับองค์กรเราเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นไปในฝั่งที่เป็น informationinformation domain นะซึ่งทราฟฟิกในฝั่งนี้จะเป็น IP ทั้งหมดนะไฟฝั่งนี้ก็จะเป็นผสมกันระหว่าง IP กับที่เป็น signal นะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นถึงคอนโทรลเลอร์ในปัจจุบันก็สามารถเป็น IP ได้ละนะครับแต่ถ้าดูในเรื่องของ information เนี่ยจะเป็น information ในเรื่องของ operate กับ information ในเรื่องของการวิเคราะห์นะครับข้อแตกต่างระหว่าง operation domain กับ information domain นะครับไอ้operation domain เนี่ยนะครับจะถูกคอนโทรลโดยแอปพลิเคชันนะครับเอามาทำเป็นงานอะไรอย่างเช่นงานจ่ายไฟมันก็ต้องคอนโทรลโดยแอปพลิเคชันโดเมนนะปะปาก็เป็นแอปพลิเคชันจ่ายน้ำนะครับจะทำแอปพลิเคชันอะไรขององค์กรนะครับก็จะถูกสั่งการโดยแอปพลิเคชันโดยเมนเพราะนั้นหน้าที่ของฮาร์ดแวร์นะครับในแต่ละหน่วยงานมันจะแตกต่างกันได้ก็โดยการบริหารจัดการโดยแอปพลิเคชันโดเมนนี้นะครับสั่งเซ็นเซอร์เป็นเซ็นเซอร์ตัวเดียวกันเป็นแอคชูเอเตอร์ตัวเดียวกันนะครับแต่ทำงานไม่เหมือนกันเพราะว่าภารกิจนะครับแตกต่างกันไปนะครับคนที่ทำให้ภารกิจแตกต่างกันไปก็คือแอปพลิเคชันตรงนี้นะครับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะคอนโทรลนะครับคอนโทรลผ่านไม่ใช่ส่วนใหญ่นะฮะเกือบทั้งหมดเนี่ยจะคอนโทรลผ่านโอเปอเรชันโดเมนอีกทีนึงเพราะตัวโอเปอเรชันโดเมนจะเป็นตัวที่จะเข้าไปควบคุมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นะให้ทำตามแอปพลิเคชันตามภารกิจของหน่วยงานเราครับแต่ภารกิจของหน่วยงานเราในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะถูกนำไปประยุกต์ค่อนข้างเยอะนะครับถูกไปก็คืองานทางด้านไฟฟ้าเนี่ยมันอาจจะเอาไปประยุกต์กับแอปพลิเคชันอย่างอื่นที่ผมบอกไปก็แอปพลิเคชัน CRM ERP อะไรพวกนี้นะเขาอยากที่จะเอาข้อมูลไปใช้ด้วยแล้วอยากที่จะสั่งการด้วยให้มีการปรับเปลี่ยนมิชชั่นนะเพิ่มกำลังผลิตที่เขื่อนนี้ให้มากขึ้นหน่อยนะครับมีการปรับเปลี่ยนแอปพลิเคชันหรือปรับเปลี่ยนมิชชั่นเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนโดยแอปพลิเคชันที่มันอยู่ในวิเศษโดเมนหลังจากที่เขาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากอินฟอร์เมชันโดเมนละข้อมูลที่ได้จากอินฟอร์เมชันโดเมนเนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปหาวิเศษโดเมนหลังจากวิเคราะห์เสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะมาสั่งให้แอปพลิเคชันโดเมนเนี่ยมันปรับเปลี่ยนมิชชั่นใหม่ปรับเปลี่ยนธุรกิจใหม่นะพูดให้ฟังก็เพื่อให้เข้าใจถึงโครงสร้างนะครับว่ามันแยกส่วนพอแยกส่วนเราก็จะมองเห็นเป็นเซกเมนต์ละมีภารกิจต่างกันละพอเราเห็นว่ามันมีภารกิจต่างกันเราต้องแยกมันออกมาจะทำคล้ายๆไอ้พูดเดียวโมเดลนะครับก็คือต้องมีตัวไฟวอลมากั้นนะมีตัวไฟวอลมากั้นในแต่ละโดเมนนะถ้าเกิดว่ากั้นในแต่ละโดเมนไม่ได้ลงมาดูข้างล่างนะครับไอ้ตัวคอนโทรลโดเมนเนี่ยอุปกรณ์พวกเซ็นเซอร์แอคชูเอเตอร์นะครับคอนโทรลเลอร์เอทโนดทั้งหลายแหล่เนี่ยมันเชื่อมต่อระหว่างการผ่านตัวเน็ตเวิร์กที่เรียกว่า proximity network นะครับในโลกของ IoT เนี่ยจะมีเน็ตเวิร์กทั้งหมด3เน็ตเวิร์กนะครับฮาร์ดแวร์เชื่อมต่อกันด้วย proximity network นะครับ access network เนี่ยจะเป็นเน็ตเวิร์กให้คอนโทรลโดเมนเนี่ยเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม information domain แล้วก็ operation domain หรือว่าเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มเทียร์นั่นเองนะไอ้เซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในตรงกลางเนี่ยนะครับจะคุยกับโหนดต่างๆที่อยู่ในไซต์ได้ในแพนได้น
ะครับในจุดต่างๆได้เนี่ยนะครับจะผ่านตัว Asset Network เนี้ยนะครับ Asset Network นี้ก็จะเป็นตัวเชื่อมเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในโดเมนนี้เข้ามาโดเมนสีเขียวเข้ามาสีน้ำตาลเข้ามานะครับเพื่อจะเอา2โดเมนเนี้ยไปเชื่อมต่อกับโดเมนสีเหลืองอีกทีนึงนะครับการแยกออกเป็นเน็ตเวิร์คเนี่ยมันมีจุดประสงค์ครับพี่สุกิจนะครับดูเป็นระดับเน็ตเวิร์คมันจะง่ายกว่านะครับการแยกออกเป็นเน็ตเวิร์คเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้คอนโทรลโดเมนกับแอคเซสโดเมนเนี่ยมันอาจจะอยู่ต่างที่กันได้ไม่เหมือน OT กับ IT มันจะอยู่ที่เดียวกันนะครับแต่พอมันเป็นโลกของ IoT แล้วเนี่ยอุปกรณ์มันกระจายออกไปนะครับเพราะนั้นโดยปกติแล้วไอ้ proximity network เนี่ยมันจะเป็นเน็ตเวิร์คที่ไซส์นะที่อุปกรณ์นั้นอยู่นะครับส่วนไอ้ตัวที่เป็น access network เนี่ยนะครับมันจะเป็นเน็ตเวิร์คอินเทอร์เน็ตมันจะเป็นอินเทอร์เน็ตแล้วนะฮะมันจะเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับที่เป็น VPN ก็ได้หรือเป็น Secure หรือเป็น MPLS ก็ได้แต่ส่วนใหญ่เขาจะเป็นในโลกของ 5G เขาจะเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับเน็ตเวิร์คอินเทอร์เน็ตที่มีมีเดียเป็น 5G นะครับหรือ IoT ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะใช้ 5G ใช้อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์คนะครับแล้วก็ทำให้มัน Secure ซะนับปิ้งเข้ามาเพราะฉะนั้นโครงสร้างของอุปกรณ์เหล่านี้นับเซิร์ฟเวอร์ที่ไอ IoT จะวิ่งเข้ามาหานับหรือว่าไออุปกรณ์ไอ IoT จะวิ่งเข้ามาหาเนี่ยมันจะอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะมันจะอยู่ในคลาวด์นับหรือว่าถ้าเกิดเอามาใส่ไว้ใน eCAP มันก็ต้องวิ่งผ่านอินเทอร์เน็ตเข้ามาก่อนที่จะมาหา eCAP มันจะมีความเสี่ยงเพราะนั้นเขาจะเอาตัวนี้มาไฮไลท์ว่ากันระหว่าง proximity network แล้วก็ access network นะที่มันเริ่มเป็น public เข้ามาแล้วเนี่ยมันต้องมีตัว security มาวางกั้นขวางกลางนะครับแล้วมันต้องมี security อะไรบ้างนะครับส่วนเน็ตเวิร์คสุดท้ายเนี่ยนะจะเป็นเน็ตเวิร์คที่เชื่อมกันระหว่างตรงกลางกับenterprise นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะครับซึ่ง2ตัวนี้จะอยู่ที่เดียวกันก็ได้นะครับนะไอตัวแพลตฟอร์มเทียร์กับ enterprise tier เนี่ยนะครับสามารถที่จะอยู่ที่เดียวกันก็ได้นะครับถ้าอยู่ที่เดียวกันมันก็เป็น data center จะมีเฉพาะไอส่วนที่เป็นสีเหลืองตรงเนี้ยที่เป็นอินเทอร์เน็ตนะครับที่เป็น public นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันแยกที่นะครับมันแยกที่ออกจากกันนะครับทีนี้ก็แยกออกจากกันนะครับไอตัวแพลตฟอร์มเทียร์กับอินเทอร์ไพรส์เทียร์แยกออกจากกันเนี่ยมันจะมีอินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์ค2ที่ก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมันต้องมีตัวมากั้นให้ปลอดภัย2ที่ด้วยนะครับเราจะปล่อยฟรีไม่ได้นะครับ security มันก็จะถูกวางณนะตรงนี้ขั้นตรงนี้ก่อนอันที่1 นะครับแล้วก็มาขั้นตรงนี้ถ้าตรงนี้แยกกันก็ต้องมาขั้นตรงนี้ด้วยนะครับแยกเป็นเซกเมนต์ออกมาอย่างน้อย3หรือ4เซกเมนต์ในโลกของIoT หรือว่า IoT นะครับอันนี้เป็นอาร์เคเต็กเจอร์หลักเลยครับเราจะ follow ตามนี้แล้วก็ลองเอามายัดดูให้เห็นภาพเข้าใจมากขึ้นลองมายัดในพูดิวดูเห็นไหมฮะมันจะมี A tier platform tier แล้วก็ enterprise tier สนใจในระดับ tier ก็ได้ครับระดับ application มันดูยุ่งยากไปในกรณีที่เราเริ่มเข้ามาดูเฟรมเวิร์คนี้นะครับงั้นปิดตรงนี้ไอ้ตรงกลางเนี่ยเราไม่สนใจนะครับเราสนใจมีเอกมีแพลตฟอร์มมีเอ็นเตอร์ไพรส์เห็นไหมครับเอกเทียร์เนี่ยซีมันโคเวอร์เลเวล0 1 2ของ OT นะครับ0 1 2ของ OT เนี่ยเป็นอุปกรณ์พวกวาล์วพวกเซ็นเซอร์หรืออุปกรณ์นั้นจะวิ่งเข้ามาหาหัวหน้ามันนะมาหาเซิร์ฟเวอร์ของมันเนี่ยนะครับที่โอเปอเรชั่นเทียร์นะครับมันต้องมีตัวขั้นที่โทษครับที่แพลตฟอร์มเทียร์มาหาเครื่องแม่ของมันเนี่ยมันต้องมีตัวมากั้นวางขางให้วิ่งผ่านไปเฉยๆไม่ได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าจะเข้ามาดูข้อมูลจากเครื่องนี้ด้วยนะครับไอ้เครื่องแม่ของ IoT เนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะเข้ามาเมเนจเข้ามาดูเข้ามาเก็ตข้อมูลด้วยนะครับระหว่างโซนแพลตฟอร์มเทียร์ Enterprise Tier กับแพลตฟอร์มเทียร์ต้องมีเส้นกั้นนะต้องมีเสร็จกันอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับว่าตามโครงสร้างของIIC เลยนะครับว่าตามโครงสร้างนี้เลยนะครับมาแมปให้เห็นภาพนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคอนเซิร์นที่ผมไฮไลท์ไปก่อนหน้านี้แล้วข้อต่างกันระหว่างอันขวามือก็คือ OT อันกลางสีดำเนี่ยคือ IoT แล้วก็ IIoT อันสีดำเนี่ยข้อต่างกันก็คือ IoT และ IoT เนี่ยมันเป็นคลาวด์มาตั้งแต่เอ็ดแล้วมันสามารถเป็นคลาวด์มาตั้งแต่เอ็ดอย่างที่พี่พูดเมื่อสักครู่เนี้ยฮะเขาใช้เครื่อง EE อะไรนะพี่ ECP ใช่ไหมเขาใช้เครื่อง ECP มาตั้งแต่ข้างนอกละผ่าน 5G มาผ่านอินเทอร์เน็ตมาผ่าน Public มานะครับก็คือผ่านคลาวด์มานั่นแหละนะครับก่อนที่จะเข้ามาถึงแพลตฟอร์มเทียร์ตรงกลางมาหาเครื่องแม่เครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับที่เราprovide อะไรไว้ให้เขาทำงานอะไรบางอย่างทำภารกิจอะไรบางอย่างนะครับซึ่งมันผ่านอินเทอร์เน็ตไปแล้วนะครับซึ่งบางองค์กรเนี่ยจากแพลตฟอร์มนี้เขาอาจจะ
พิจารณาภายหลังเอาไปอยู่บนคลาวด์ก็ได้เช่า AWS เช่าCAT นะครับเช่า Azure ตั้งแพลตฟอร์มนี้ให้นะครับแต่ว่าอยากที่จะเข้าถึงข้อมูลนะครับมี data วิ่งออกนะครับระหว่างกับไอตัวแพลตฟอร์มเทียร์อยู่เพราะนั้นEnterprise Tier ก็ต้องมีตัวกั้นมีตัวกั้นนะครับก่อนจะเชื่อมต่อเข้าตัวแพลตฟอร์มเทียร์นะมีตัวกั้นขวางตรงกลางก็คือตัวอินเทอร์เน็ตนะครับใน use case นี้อินเทอร์เน็ตก็จะอยู่ตรงกลางนะเพราะนั้นก็จะมี security ทั้งในเรื่องของการทํา VPN การทํา security ป้องกันไม่ให้ไวรัส malware จากอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันวิ่งเข้าไปหาเซิร์ฟเวอร์หลักของเราที่อยู่ใน Enterprise Tier ได้นะครับทั้งง่ายที่สุดอยากปลอดภัยนะครับพี่แอร์แก็บตรงนี้ออกไปถ้าเกิดว่าไองาน ECP ที่เค้าใช้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยเนี่ยแอร์แก็บออกไปเลยฮะไม่ต้องเอาไปเชื่อมต่อ provide server ให้เค้านะครับแล้วไอ้เซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในแพลตฟอร์มเทียร์ตรงเนี้ยเราไม่ให้มี connectivity เชื่อมต่อเข้ามาที่ Enterprise Tier ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าทำไม่ได้มันต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ใน Enterprise Tier มันต้องมีการเข้าถึงข้อมูลบางอย่างในเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในแพลตฟอร์มเทียร์อย่างเงี้ยมันต้องมีไฟวอลล์มากั้นละนะครับเดี๋ยวจะมีรูปโชว์ให้ดูนะครับโอเคเพราะฉะนั้นก็จะเข้าใจมากขึ้นแล้วนะครับในการ compare architecture ในฝั่ง OT แล้วก็ IoT นะครับคราวนี้เรามาดูอุปกรณ์ security มันต่างกันไหมนะครับในโลกของ OT ด้านขวามือนะครับแล้วก็ IoT ด้านซ้ายมือมันไม่ต่างกันเลยครับเริ่มจาก segmentation ก่อนเลยนะแบ่งแยก network นะครับทำเป็น segmentation ก่อนเลยอะไรที่มันต่างเผ่ากันต่างโดเมนกันต่างประเภทกันเนี่ยต้องมีตัว firewall มาขวางนะครับแล้ว firewall ตัวนั้นต้องสามารถที่จะเข้าใจโปรโตคอลแล้วดู malware ที่วิ่งผ่านโปรโตคอลที่ใช้ด้วยนะครับตอนแรกทํา segmentนะครับเห็นมั้ย OT ก็ทํา segment IoT ก็ทํา segment นะครับหลังจากนั้นก็มาไล่ตาม security ที่ requireนะครับในฝั่ง IIoT หรือ OT เนี่ยนะครับเริ่มจากเราต้องมีเรื่องในการทำ Asset Management เราต้องรู้ว่าเครื่อง IIoT หรือ IIoT ที่จะต่อเข้ามาในระบบเราเนี่ยมีเครื่องอะไรบ้างนะครับเราต้องมีบัญชีทรัพย์สินนะครับซึ่งตอนนี้มันเป็นดิจิตอลหมดแล้วเราไม่ต้องไปทำบัญชีใส่กระดาษละนะครับมันมีระบบ Assessment ที่เป็นดิจิตอลนะครับซึ่ง Fortinet ก็จะมี Tool อยู่นะเพื่อจะมา List เป็นโครงข่ายให้เห็นเลยว่าอุปกรณ์IIoT หรือ IoT มันเชื่อมต่อมาจากที่ไหนบ้างมันอยู่ตรงไหนบ้างมันมาจากประเทศแอฟริกา UK บังการเรียไอ้พวกโหดๆไหมมาจากรัสเซียจีนไหมนะครับมันจะสร้างแผนภาพนะโชว์การเชื่อมต่อนะเป็นไฮไลท์ชี่เป็นระดับชั้นให้เราเห็นนะครับแล้วดูให้เราเห็นว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างเราจะได้รู้ว่าคนที่เข้ามานี่มีแต่พวกเรานั้นไม่ใช่คนอื่นนะครับต้องมีการคอนโทรลแอปพลิเคชันไอ้แอปพลิเคชันที่ไม่อนุญาตไม่เกี่ยวข้องกับที่ IoT ใช้เนี่ยก็บล็อกมันไม่จำเป็นต้องวิ่งไปหาอุปกรณ์ IoT หรือ IIoT นะก็ทำการบล็อกตั้งแต่ในระดับฟิลเตอร์ระดับแอปพลิเคชันเลยนะแอปอะไรไม่ต้องการใช้ก็ฟิลเตอร์ออกไปนะครับความสามารถในการทำ intrusion detection and prevention ตัวนี้เป็นความสามารถในการป้องกันการแฮกนะฮะถ้าเกิดว่าเครื่องไหนมันโดนคอมโพรไมซ์เนี่ยนะครับอย่างเช่นอุปกรณ์ IoT บางตัวมันอาจจะโดนแฮกได้แล้วถ้ามันโดนแฮกแล้วเนี่ยมันต้องไม่สามารถที่จะเป็นสะพานมาแฮกต่อมายังเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในแพลตฟอร์มเทียร์หรือว่าอินเทอร์ไพรส์เทียร์ได้นะครับมันต้องมีทูลที่มาคอยดักการแฮกหรือว่าป้องกันการลุกนะครับมีทูลที่จะเข้ามาดูแลในเรื่องของ Network Access Control นะครับการจะเข้าถึงเน็ตเวิร์กนะครับจากเครื่อง IoT มายังเครื่อง IoT ที่อยู่ในเอทเทียร์เนี่ยมายังแพลตฟอร์มเทียร์เนี่ยมันต้องมีการล็อกไว้ว่าเครื่องไหนมาได้เท่านั้นนะเครื่องที่ผมเกินไปก่อนหน้านี้นะที่อยู่ในประเทศอื่นเนี่ยมาไม่ได้นะหรือว่าของปลาปามาไม่ได้นะต้องเป็นเครื่อง IoT หรือ IoT ที่เรารับอนุญาตได้เท่านั้นถึงจะต่อเข้ามาได้ฟังก์ชันนี้เรียกว่า Network Access Control นะเราต้องมีด้วยนะSignaling โปรโตคอลต่างๆที่ใช้ในโลกของ IoT เนี่ยมันค่อนข้างเซนซิทีฟโดยเฉพาะกลุ่มพลังงานมันจะค่อนข้างเซนซิทีฟมันต้องมีความสามารถทำในเรื่องของ QoS นะครับมาโปรเทคไม่ให้ทราฟฟิกของงานสิกแนลเนี่ยมันถูกแย่งไปโดยแอปพลิเคชันอื่นที่มันไม่มีประโยชน์นะครับมันต้องทำในเรื่องของ QoS หรือว่า Signaling Protection นะครับเซิร์ฟเวอร์ที่สำคัญในแพลตฟอร์มนะครับต้องถูกดูแลนะครับป้องกันการโจมตีนะครับให้ IPSไม่พอนะครับมันต้องดูแลในระดับแอปพลิเคชันเลเยอร์ด้วยนะครับป้องกันการโจมตีมาที่เซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วเราต้องทำการเก็บล็อก
นะครับเราทำการ monitoring บริหารจัดการจากศูนย์กลางได้ทำการ monitor ทั้งเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในแพลตฟอร์มเทียนะครับเครื่อง device ต่างๆนะครับที่อยู่ตามเอทนะครับหรือถ้าเกิดว่าเรามีตรงที่เป็นเอทคอมพิวติ้งมีเซิร์ฟเวอร์สำหรับทำหน้าที่เป็นเอทคอมพิวติ้งเอทคอมพิวติ้งคืออะไรเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะครับถ้ามีเอทคอมพิวติ้งด้วยนะครับเราก็ต้องเก็บล็อกหรือ monitorเครื่องที่เป็นเอทคอมพิวติ้งด้วยว่าตอนนี้มันโดนแฮกหรือยังมันเป็นยังไงบ้างนะครับมี security event อะไรบ้างครับนี่คือ requirement ที่ต้องใช้ใน industrial IoT นะครับที่ต้องใช้ทั้งหมดเลยนะนะครับมาดูเป็นสเต็ปแล้วเราจะจัดการยังไงตามที่เป็นคำถามที่ให้ผมไปสไลด์ต่อไปเลยครับก็จะเป็นการเข้ามาจัดการละอย่างแรกก็คือเราต้องแมป segment IoT ก่อนนะครับแบบ segment ก่อนทำ segmentation ก่อนนะครับไอถ้าเกิดว่า IIoT มันต้องเข้ามาคุยเซลกับเซิร์ฟเวอร์ใน layer 3ของ OT สมมุติมันต้องนะฮะถ้ามันต้องมาคุยกับเซิร์ฟเวอร์ใน layer 3ของ OT มันต้องโดนสแกนก่อนนะครับมันต้องผ่านขอบสีแดงคือขอบต้องมีอุปกรณ์มากั้นมาทำ security ให้นะครับต้องผ่านขอบนี้ก่อนหรือถ้าเกิดว่า IoT ต้องเข้าไปคุยกับ enterprise นะไปคุยในฝั่งพิเศษเนี่ยมันก็ต้องผ่านขอบขึ้นไปก่อนนะจะวิ่งเข้าไปคุยโดยตรงไม่ได้นะครับIoT หรือ IIoT ก็เช่นเดียวกันนะครับจะเข้าไปหาเซิร์ฟเวอร์ในฝั่ง Enterprise เนี่ยต้องผ่านขอบก่อนนะครับจากอินเทอร์เน็ตจะเข้ามานะครับก็ต้องผ่านขอบก่อนนะครับมี Security คอยดูแลนะครับ Business ลงมานะครับ Business ลงมา OT ก็ต้องผ่านขอบก่อนนะครับเป็นการแยก Segment ออกจากกันอะไรที่มันเป็นเรื่องที่คนละเรื่องกันก็แยกออกจากกันนะครับเป็นบล็อก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 มาเราก็สามารถที่จะกำหนด policy เพื่อจะดูแลทราฟฟิกที่มันวิ่งผ่านนี่ละเราคอยสแกนว่ามีอะไรยิ่งบ่องแบ่งเป็นบล็อกย่อยมากเราก็สามารถที่จะสแกนได้มากว่ามันมีอะไรข้ามหากันบ้างนะครับผมโอเคพอทำ segmentation เสร็จปุ๊บที่โซนตรงกลางเหมือนเดิมเลยพี่ DMC นะครับ DMC ในฝั่ง OT นะครับฝั่ง IoT มันก็จะมี DMC เช่นเดียวกันนะครับ DMC มันจะเป็นฝั่งที่ถ้าเกิดว่าเป็น IoT แล้วเนี่ยคือมันจะไม่มีตรงนี้นะพี่จาก IoT เนี่ยปกติมันจะวิ่งเข้าไปหาคลาวด์เลยนอกจากที่ว่าเราไม่เอาเซิร์ฟเวอร์ไปอยู่บนคลาวด์มันก็จะวิ่งเข้ามาหา Enterprise มันจะมี DMC อยู่ตรงนี้เหมือนกันนะคล้ายๆกับ OT นะครับก่อนจะมา Enterprise ได้จะมี DMC อยู่ก่อนซึ่งจะคล้ายๆกับ OT ก็คือ DMC ก็จะเอาอุปกรณ์ที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้แหละนะว่าจะเป็นตัวที่ทำในเรื่องของ Virtual Pad ก็คือคล้ายๆ IPS นะครับ IPS Virtual Pad นะครับทำในเรื่องของ Network Asset Control นะครับทำในเรื่องของ Application Control นะครับถ้าเกิดว่าเป็นพวก Zero Day อาจจะมี Zero Day มาด้วยมันจะมี Tool พวกที่เรียกว่า Sandbox Tiny Pod นะครับพวกที่เป็น Advanced Protection พวกนี้ Tool พวกนี้จะเข้ามาช่วยนะครับดูแลพวกที่เป็น Zero Day Advanced Malware นะครับไอ้ Tool ด้านล่างเนี่ยจะเป็น Tool พื้นฐานที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับในหน้านี้ย้อนกลับไปนะพี่นะหน้านี้ทางด้านซ้ายมือเนี่ยมันก็จะเป็นแมปมาเป็นเทคโนโลยีนะครับถ้าเป็นศัพท์เทคนิคหน่อยมันก็จะ IPS ชื่อเดิมนะครับการฟิลเตอร์แอปพลิเคชันเราก็จะเรียกว่าแอปพลิเคชันคอนโทรลดูแลการเข้าถึงเราก็จะเรียกว่า NAC Network Access Control นะครับดูแลทราฟฟิกที่วิ่งก็เรียกว่า Protocol Inspection นะครับดูว่าเป็นใช้ร่วมกันกับแอปพลิเคชันคอนโทรลดูว่าเป็นแอปพลิเคชันอะไรเกี่ยวกับแอปที่ใช้กับฝั่ง IoT มั้ยถ้าใช่ไปได้ถ้าไม่ใช่บล็อกไว้นะครับเซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์ถ้ามีจุดโบต่างๆต้องมี virtual pad มาปิดจุดโบให้ไม่ให้โดนแฮกนะครับแล้วถ้าเกิดมีใครบุกรุกเข้ามานะครับให้ป้องกันโดยตัว IPS นะครับเครื่องเซิร์ฟเวอร์เองก็ต้องมีตัว security ไป install อยู่นะครับตัวที่ install security บนเซิร์ฟเวอร์เราจะเรียก endpoint detection and response นะครับเป็นซอฟต์แวร์เอเจนต์เหมือนแอนตี้ไวรัสอ่ะพี่เป็นแอนตี้ไวรัสที่ลงบนเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ต้องไปลงแอนตี้ไวรัสแบบที่เป็นแอดวานซ์แอนตี้ไวรัสหน่อยนะให้กับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ฝั่ง IoT เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ข้อมูลทั้งหลายแหล่กับอุปกรณ์ security เจออะไรบ้างคุณเจออะไรนู่นนั่นนี่มีอะไรน่าสงสัยก็จะส่งมาให้ตรงกลางนะครับที่จะมีเซียมคอยรับข้อมูลมาทำเป็นรีพอร์ตทำเป็นแดชบอร์ดทำเป็นกราฟโชว์ให้พี่เห็นว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่าพี่อยากจะแก้ปัญหาอยากจะทำการปิดระบบบางระบบชัตดาวน์เครื่องบางเครื่องก็จะมี tool ชื่อ SOAR นะครับ SOAR จะเป็น tool ที่เข้าไปช่วยตัว R ตัวท้ายเนี่ยแปลว่า response นะครับมันจะเข้าไปช่วยในการปิดระบบบางอย่างนะครับฆ่าไวรัสที่อยู่ในเครื่องนะครับที่มันติดไวรัสนะครับไอ้ SOAR มันก็จะเป็นอีก tool นึงที่อยู่ในโซนที่ทำการ monitor network หรือที่เราเรียกว่า SOC zone นะครับส่วนคนที่มี
เซิร์ฟเวอร์อยู่ในคลาวด์ด้วย Enterprise กับแพลตฟอร์มอยู่ในคลาวด์เขาก็ต้องไปทำ Security ในฝั่งคลาวด์ด้วยซึ่ง Fortinet ก็จะมี Tool เข้ามาช่วยนะครับเราแมป Tool ให้เรียบร้อยแล้วผมจะบอกหมดเลยนะครับอย่างเช่น Asset Management นะครับเราจะมี Tool ชื่อ SIEM เอาเฉพาะที่ขีดเส้นใต้นะพี่เอาสิเส้นใต้ก่อนนะครับแล้วมันก็ไม่ได้ให้พี่ซื้อเยอะนะไล่ไปไล่มาว่าจะเป็นapplication visibility นะว่าจะเป็น intrusion detection and prevention เนี่ยมันมีชื่อ FortiGate ผมขีดเส้นใต้ไว้อยู่อันนี้ก็ FortiGate signal protection ทํา QoS กับ FortiGate segmentation กับ FortiGate นะฮะหรือแม้กระทั่งเรื่องของป้องกันไอ้ตัว IoT platform เนี่ยก็ยังเป็น FortiGate ยังได้เลยแต่ตัว FortiWeb มันจะเก่งกว่านะไอ้ตัว FortiWeb มันจะป้องกันการแฮกการโจมตีไปที่ตัวเซิร์ฟเวอร์นะถ้าเกิดว่ามีเซิร์ฟเวอร์เนี่ยตัว FortiWebมันก็จะทำได้ดีกว่าตัว FortiGate แต่ถามว่า FortiGate ได้ไหมก็ยังได้อยู่เพราะนั้นอันดับแรกพี่เอา Next Gen Firewall FortiGate คือ Next Gen Firewall พี่เอาตัว Next Gen Firewall ก่อนไปทำ Segmentation ก่อนนะนะทำ Segmentation ก่อนแล้วก็ค่อยเอาฟังก์ชันอื่นๆของ FortiGate เข้ามาใช้นะครับเพื่อจะ Serve Purpose อย่างเช่น Filter App ต้องออนยังไงใช้ฟีเจอร์อะไรในการ Filter App ออนขึ้นมาออนฟีเจอร์ IPS ของ FortiGate เข้ามานะครับป้องกันการทำ Intrusion นะครับทำ on QoS ไปแล้วนะครับนะครับ on function QoS บน FortiGate ขึ้นมาเพื่อจะทำ QoS ใส่กับ signaling protocol นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าหลอกพี่ต้องเอาเซียมหน่อยหรือว่าเอาตัวทำ report ของตัว FortiGate ก็ได้ชื่อ Forti Analyzer นะถ้าเกิดว่าพี่ไม่ได้ดูเชิงลึกไม่ได้วิเคราะห์ลึกนะครับก็ใช้ตัว logger ก็ได้นะชื่อตัว Forti Analyzer เดี๋ยวผมไปเติมให้นะครับแต่ตัวหลักในพาร์ทที่เป็นตัว monitor เก็บ logนะครับดูความเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยจะเป็นตัวเซียมนะครับแล้วก็ตัวที่จะมาทำในเรื่องของเซียมทำได้2ประโยชน์นะพี่ทำในเรื่องของ asset management แล้วก็ทำในเรื่องของ monitoring ได้ทำได้2ประโยชน์ก็คือสีเขียวกับสีฟ้านะครับแล้วสุดท้ายทำในเรื่องของ network asset control ก็ต้องเป็นหน้าที่ของ NAC นะครับผมก็จะมีตัว Fortinet มาช่วยดูแลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไปให้ Fortinet ดูแลแล้วก็จะดูแลได้ครบทุกด้านนะครับตามเฟรมเวิร์คของ IIC เลยพี่นะครับทั้งของ OT แล้วก็มีของ IIC แล้วก็มีนะครับนิดนึงก่อนที่จะไปถึง use case พี่ถ้าเกิดว่าอุปกรณ์มันต้องไปดูแลตามไซต์ที่ในที่ไกลๆอ่ะเดี๋ยวพี่คงจะไม่ถึงตรงจุดนั้นนะครับเรามีตัวที่เป็น FortiGate แบบที่มันอึดๆทนๆด้วยเราเรียกว่า Lucket Die หรือว่า Lucket นะ Firewall นะครับ Lucket Switch นะครับแล้วก็ Lucket AP พวกนี้จะทนความสั่นสะเทือนทนอุณหภูมินะครับทนความชื้นนะครับทนแม่เหล็กไฟฟ้านะครับถ้าเกิดว่าพี่มี environment เหล่านั้นหรือว่ามีพี่มีเครื่อง IIoT แล้วไม่มีอินเทอร์เฟซในการเชื่อมต่อกับ 5G นะพี่เอาอุปกรณ์ FortiGate แบบ Lucket เนี่ยไปใช้ได้พวกนี้สามารถที่จะติดในพื้นที่ห่างไกลที่มันต้องการความทนความอึดได้นะครับอันนี้เล่าให้ฟังครับอุปกรณ์พวกนี้ก็ใช้เยอะในกลุ่มที่เป็น OT แล้วก็ IIoT นะแต่มุ่งเน้นเรื่องของ security นะครับไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องของ infrastructure นะครับก่อนจะจบไปนะครับมาดู use case นะครับให้เห็นภาพนะครับ use case ที่ผมนำมานับ2กลุ่ม IIoT เนี่ยมีด้วยกันอยู่2 use case เป็นยังไงนะเขาเชื่อมต่อกันยังไงในโลกของ IIoT อาจจะไม่เหมือนของพี่อะเนาะแต่ให้ดูของมาตรฐานสากลนะครับด้านขวามือเป็นโลกของ IIoT ด้านซ้ายมือเป็นโลกของ OT นะครับอันนี้มันจะคล้ายคลึงของเคสพี่เลยก็คือวิ่งเข้ามาหา eGAT ไม่ได้วิ่งขึ้นไปหาคลาวนะเพราะนั้นขวามือตรงนี้ตัดทิ้งไปพี่ไม่ต้องดูให้มันลบนะครับดูเฉพาะตรงกลางตรงนี้นะครับด้านล่างนะครับที่8นะก็จะเป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มันต่อกับ 5G ได้เลยต่อกับระบบ 5G ได้เลยนะครับต่อกับโทรศัพท์อะไรได้เลย 4G ก็ยังได้อ่ะนะครับ 4G เป็นต้นไปมันเริ่มมีพวกที่เป็นแล้วเรียกว่าMobile Private Network นะเค้าถ้าพวกที่เป็นมาตรฐานสากลชาวโลกเขาอาจจะไม่วิ่งเข้ามาตรงเขาอาจจะมาที่ตรงกลางก่อนสาเหตุที่เขามีเลเวลตรงกลางอยู่ตรงนี้นะครับมีเลเวลตรงกลางอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันมีที่มาว่าอินเทอร์เน็ตมันเมื่อก่อนเนี่ยมันช้ามันยังไม่เร็วมากนะเขาอยากที่จะเขาผลักดันโดยพวก HP Dell พวกเนี้ยมันจะอยู่ในกลุ่มนี้แหละพี่กลุ่ม IIC เนี่ยเขาเลยผลักดันว่า architecture มันควรจะมี edge computing นะนะเอาเซิร์ฟเวอร์ไปวางไว้ใกล้ๆกับตัว device นะครับข้อมูลนะครับในเรื่องของ statistic ต่างๆของเซนเซอร์การควบคุมเซนเซอร์นะครับให้มาบริหารจัดการรู้เก็บในตัว edge computing ตรงนี้
เซิร์ฟเวอร์มันจะอยู่ที่นี่อันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ในพื้นที่ห่างไกลแล้วกันพี่นะครับแล้วไอ้อุปกรณ์ device พวกนี้พี่ไอ้พวกที่เป็น 5G เนี่ยมันจะเชื่อมต่อ private network ของ operator เวลาของเมืองนอกอ่ะพี่เขาจะไปคุยกับ operator เขาบอกว่าผมต้องการ 5G private network ของผมเอง 5G ของพี่เองเลยนะเป็น private network นะครับคนอื่นไม่สามารถที่จะลุกล้ำเข้ามาใน 5G private network ของพี่นี่ได้เวลาพี่ใช้ซิมของเขาให้ซิมพี่มาปุ๊บเนี่ยมันจะ connect เข้ากับ network นี้ของพี่ของ eGAT นะครับมันสามารถมีย่อยๆได้หลาย private เต็มไปหมดเลยนะครับตามโลเคชันกระจายไปนะเป็นของ eGAT เท่านั้นพอพี่ไปคุยกับ operator เรียบร้อยแล้วเขาได้ติเขียนมาให้พี่นะในส่วนที่เป็น mobile private network เนี่ยมันจะมีถ้าทางเทคนิคเขาจะเรียกว่า interface N6Interface N6 เนี่ยมันจะเป็นอินเทอร์เฟซที่ทำให้โลกของ 5G เนี่ยมันทะลุเข้ามาหา IP ได้นี่ฮะมันทะลุเข้ามาหา IP ได้พอมันทะลุเข้ามาหา IP แล้วมันก็จะมาคุยกับไอตัวเอกคอมพิวติ้งเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้ได้นะเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บข้อมูลแล้วต้องสั่งการไปที่เซ็นเซอร์ที่มันมาอยู่ใกล้ๆหน่อยมันจะได้มี latency น้อยนะครับเพราะนั้นจากอินเทอร์เฟซ N6 มาที่เซิร์ฟเวอร์ตรงนี้มันเป็น IP ละมันโดนแฮกได้ละนะครับเพราะนั้นก่อนที่จะมาถึงเนี่ยคนจะมีตัวมาวางกั้นหน่อยนะครับนะวางกั้นแบบแอดวานซ์หน่อยแนะนำเป็น next gen พวกที่เป็นเว็บแอปพลิเคชัน firewall นะครับส่วนในตัว next gen firewall ตัว FortiGate เนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วนะครับมันทำหน้าที่แยก segment อยู่แล้วเห็นไหมมันอยู่ทุกขอบอันนี้ถือเป็นขอบอยู่แล้วนะครับขอบที่จะเชื่อมต่อเข้ากับไอ้ตัวเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเอกคอมพิวติ้งเนี่ยมันต้องหลุดออกมาจากมันต้องมีตัว next gen firewall มากั้นก่อนนะครับหลังจากขอบหลุดออกมาจาก 5G มาที่เอกคอมพิวติ้งแล้วนะถ้าเกิดว่าข้อมูลบางอย่างมันอยู่ที่ eGAT นะอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ตัวเนี้ย IoT infrastructure ตัวเนี้ยมันต้องวิ่งเข้ามานะครับวิ่งเข้ามานะครับตรงนี้พี่จะต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตไปเลยก็ได้คราวนี้ถ้าเกิดว่าข้อมูลที่ตัวเซ็นเซอร์นะครับมันจะเก็บเนี่ยบางข้อมูลเนี่ยมันจะต้องถูกเข้ามาเก็บที่เซิร์ฟเวอร์นี้ด้วยหรือว่าข้อมูลที่อยู่ในตรงเนี้ยมันถูกวิเคราะห์แล้วสรุปแล้วมันจะถูกส่งเข้าไปเก็บที่ข้างบนมันก็จะต้องวิ่งผ่านรูทนี้นะครับซึ่งรูทนี้อาจจะเป็นอินเทอร์เน็ตก็ได้นะพี่เอาตรงนี้ย้ายมาอยู่ตรงนี้ได้แล้วทำ VPN ซึ่ง VPN มันก็จะต้องเข้ามาหาอีกบล็อกนึงที่ฝั่งนี้ VPN มันก็ต้องหัวท้ายเพราะนั้นไอ้บล็อก FortiGate ตัวนี้จะทำได้2เรื่องเลยคือ1แยกไอ้ข้างนอกออกจากข้างในแยกตรงนี้ออกไปตัวนี้เป็นตัวแยกแล้วเป็นตัวรับ VPN จากตัวนี้ด้วยนะทำ VPN ผ่านอินเทอร์เน็ตมานะผ่านอินเทอร์เน็ตมาปุ๊บพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บก็ทำให้ไอ้ตัวเอกคอมพิวติ้งเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้มันสามารถที่จะส่งข้อมูลเชิงวิเคราะห์เนี่ยมาเก็บไว้ที่ IIoT infrastructure ได้ละก็เป็นเซิร์ฟเวอร์แม่นะครับในฝั่ง IIoT นะเป็นเซิร์ฟเวอร์หลักเลยนะเซิร์ฟเวอร์สำคัญนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นที่พูดไปเมื่อก่อนหน้านี้มันจะไม่มีเทียร์นี้ตัดออกไปเทียร์นี้ตัดออกไปนะครับอุปกรณ์เซ็นเซอร์เนี่ยนะครับมันวิ่งผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับผ่านอินเทอร์เน็ตเข้ามาหาตัวเซิร์ฟเวอร์ซึ่งก่อนจะหาตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยต้องให้มันผ่านตัวไฟวอลที่ผ่านพารามิเตอร์นี้ก่อนนะเป็นไฟวอลที่ขอบเราเรียกว่าพารามิเตอร์ไฟวอลให้ผ่านตัวนี้ก่อนนะครับถ้าแอปเป็นเว็บนะเป็นเว็บเบสคุยกันด้วย SSL HTTPS อะไรพวกนี้นะครับมี FortiWeb หรือว่าเป็นพวก API คุยกันผ่าน API ที่วิ่งอยู่บนเว็บโปรโตคอลเนี่ยนะครับแนะนำให้เป็นมีตัว FortiWeb วางขั้นข้างหน้านะครับขั้นข้างหน้าดูท็อปฟิกโฟนะผมไม่ปิ้งท็อปฟิกให้พี่ดูนะครับท็อปฟิกก็จะโฟอย่างนี้ก็ได้นะครับท็อปฟิกถ้าเกิดว่าพี่จะไปโอเปอเรเตอร์วิ่งทางนี้ก็ได้แต่ไม่ใช้รูปนี้ตัดออกไปนะครับผมทำไม่ครบเลยนะครับข้อมูลจากเซ็นเซอร์ตรงๆมาหาเซิร์ฟเวอร์ก็ได้หรือจาก MEC ไปหาเซิร์ฟเวอร์ก็ได้ MEC เป็นMulti Access Edge Computing ครับเป็นเซิร์ฟเวอร์สำหรับเอาไปไว้ใกล้ๆตัว device ฮะครับตัว FortiWeb เป็นตัวที่ป้องกันพวกที่เป็นการโจมตีในรูปแบบที่เป็น API คือแอปพวกนี้นะครับแอปที่ลงบนเซิร์ฟเวอร์ครับพี่มันจะเป็นแบบแอปสมัยใหม่ที่เป็นพวกที่เป็น API based ละสั่งนี่ผ่าน API มันต้องมี API security ไอ้ตัว FortiWeb เนี่ยมันจะทำในเรื่องของ API security ไอ้ตัว FortiGate ทำไม่ได้เขียนว่า API protection นะครับแต่จริงๆของพี่ต้องไป reference รูปนี้จริงๆผมมีอีกรูปนึงไม่ได้โชว์ด้วยจะใกล้เคียงของพี่มากกว่านะครับอันนี้พี่อาจจะเปลี่ยนจากรูปนี้พี่เปลี่ยนตัดออกไป
ครับเอา Wi-Fi เนี่ยเสียบเข้ากับ FortiGate นี่เลยมันจะเป็นข้างในทั้งหมดละอันนี้ในกรณีที่หน่วยในระบบเนี่ยมันย้ายออกมาข้างนอกย้ายออกมาข้างนอกนับอยู่ในอินเทอร์เน็ตแต่ถ้าเกิดว่าพี่บอกว่าพวกเซ็นเซอร์ทั้งหลายแหล่เนี่ยมันอยู่ข้างในนะมันอยู่ข้างในทั้งหมดเลยก็ตัดกราฟที่เป็นจะเต็มไอ้ข่าวตรงเนี้ยที่เขียนว่าอินเทอร์เน็ตออกนะแล้วก็มาดูรูปนี้กันเราต้องทำอะไรบ้างนะมันก็จะคล้ายๆกันก็คืออะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกันนะครับแยกเป็นเซกเมนต์นะอย่างเครื่อง PC กับเครื่อง POC เนี่ยเราไม่ควรจะให้มันถึงกันง่ายๆต้องเช็คก่อนนะแบ่งแยกออกเป็นเซกเมนต์ออกไปนะคุยกันหากันโดยตรงไม่ได้ต้องวิ่งขึ้นไปผ่านไฟวอลแล้วย้อนกลับมานะแยกเป็นเซกเมนต์นะถ้าเป็นไมโครเซกเมนต์ก็ได้แต่ผมคงไม่ลงรายละเอียดว่าไมโครเซกเมนต์คืออะไรนะผมสามารถที่จะกั้นคอนฟลิกต์ที่โดยใช้เทคนิคของ Fortinet ที่จะกั้นไม่ให้ไอ้เนี่ยเป็นสวิตช์เลเยอร์2แต่ว่า2เครื่องนี้มันคุยกันไม่ได้ทั้งที่อยู่ในสวิตช์เดียวกันคุยกันไม่ได้ต้องวิ่งขึ้นไปหาข้างบนนี้เท่านั้นนะครับเรียกว่าการทำไมโครเซกเมนต์นะครับซึ่งเราสามารถทำได้นะครับโดยการที่ใช้ FortiGate ร่วมกับ FortiSwitch นะครับอันนี้ฝั่ง OT มาฝั่งนี้ดีกว่านะฝั่ง IT นะครับเชื่อมต่อเข้า Wi-Fi นะครับเชื่อมต่อเข้า Wi-Fi ก็ต้องมาที่ตัว Core นะครับ Segment ก่อนนะครับเพิ่งไปที่คอใหญ่นะพี่มาที่คอ Segment ก่อนนะครับซึ่งคอ Segment เนี่ยก็จะทำในเรื่องของ Security Scan เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เวลาไอ้เครื่องนี้มันโดนเจาะมันวิ่งเข้าหาไออุปกรณ์ IoT ได้โดยตรงนะครับมันต้องคอยสแกนทราฟิกนะครับจากนี่จะวิ่งมาหานี่ได้มันต้องวิ่งขึ้นไปข้างบนก่อนโทษครับวิ่งขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วไอ้ข้างบนเนี้ยมันเป็น Next Gen Firewall ที่มีพอร์ตเป็นทั้ง LAN พอร์ตที่ต่อเข้ากับสวิตช์แล้วมาต่อเข้าเครื่องอีกทีนึงรวมทั้งเป็น Wi-Fi พอร์ตนะครับไอตัว Wi-Fi พอร์ตก็ต่อเข้ากับอุปกรณ์ PLC ก็ได้หรือว่าต่อเข้าอุปกรณ์ IoT โดยตรงก็ได้นะไอ้ตัวเนี้ยมีทั้ง Wi-Fi แล้วก็ LAN port แล้วก็มีความสามารถทางด้าน security อยู่ข้างใน built in ไปแล้วเพราะฉะนั้นมันทำในเรื่องของ segmentation ทำในเรื่องของ IPS นะครับทำในเรื่องของapplication control นะที่ตัวนี้อยู่แล้วรวมทั้งทำในเรื่องของ QS ด้วยนะ bandwidth management ไอ้แต่ละ sensor แต่ละ POC เนี่ยได้ bandwidth เท่าไหร่ตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดนะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวกลางของระบบเซนเซอร์แต่ละวงนะครับแยกเป็นวงไปนะครับแล้วแต่ละวงก็จะวิ่งเข้ามาหาตัวกลางก่อนที่จะไปหาเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์เขาอยู่ตรงนี้นะครับเขาจะเก็บข้อมูลเขาจะรับคำสั่งอะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันต้องทำผ่านเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มตรงนี้นะบางเซิร์ฟเวอร์ทำหน้าที่สั่งการบางเซิร์ฟเวอร์ทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลนะครับการคุยกันส่วนใหญ่ในโลกปัจจุบันก็จะเป็น APIนะเพราะนั้นก็จะมีตัว FortiWeb เช่นเดิมทำในเรื่องของ API Security API Protection นะครับแต่แน่นอนหน้า FortiWeb ก็ต้องมี Next Gen Firewall กับตัว FortiGate ขวางอยู่นะครับเป็นการทำหน้าที่ในการแยก Segment นะครับเป็นหลักแล้วก็ Filter เรื่องของ IPS App Control ที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะเพราะนั้นตัวนี้กับตัวนี้ฟังก์ชันในเรื่องของ Security เหมือนกันเพียงแต่แตกต่างกันตรงที่ว่าตัวนี้มันมีพอร์ตมีอินเทอร์เฟซเป็น Wi-Fi ด้วยทำให้อุปกรณ์พวกที่เป็นOT เนี่ยสามารถที่จะคอนเนคหรือ IoT ไม่ใช่ OT ฮะ IoT สามารถที่จะคอนเนคเข้าได้เลยไม่ต้องมีอุปกรณ์ AP อย่างนี้มารับไม่ต้องนะครับคอนเนคเข้าได้เลยนะครับโอเคแล้วก็ส่วนที่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการมอนิเตอร์อย่างเช่นพวกที่เป็น CRM analyzer ก็จะมาอยู่ในศูนย์ SOC นะครับแล้วก็อาจจะมีอุปกรณ์ช่วยอื่นๆอย่างเช่นอุปกรณ์ที่เป็นSandbox อุปกรณ์ที่เป็น Deceptor ทำในเรื่องของ Detect พวกที่เป็น Advanced Advanced Malware ก็จะอยู่ใน SOC Zone เช่นเดียวกันนะครับอุปกรณ์ที่ทำในเรื่องของ Network Access Control นะครับเครื่องต่างๆดูที่ Mac ดิเป็น Mac นี้เท่านั้นถึงจะต่อเข้ากับระบบ Wi-Fi ได้ Mac นี้เท่านั้นนะครับที่จะต่อเข้ากับสวิตช์ได้นะครับอุปกรณ์ที่จะมาควบคุมในเรื่องของ Network Access Control ก็จะเป็นตัว NAC ตัวนี้นะครับมีเครื่องไหนในระบบนะทั้งฝั่ง IoT แล้วก็ OT จะเข้ามาในระบบได้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นอินฟราสตรัคเจอร์ในกรณีที่อุปกรณ์ IoT ของพี่นี่อยู่ใน EGAT ไม่ได้ผ่านอินเทอร์เน็ตมาเลยนะครับแค่ลบไอ้คลาวด์ตรงนี้ออกไปนะครับมันก็จะเรฟเฟอเรนซ์รูปนั้นนะครับผมทำไมโครเซกเมนต์ให้ดูด้วยเพราะนั้นคุยกันไม่ได้ถ้าใช้ชีวิตของ Fortinet นะฮะจากเครื่องนี้มาเครื่องนี้ข้ามกันไม่ได้ต้องไปวิ่งข้ามข้างบนพอวิ่งข้ามข้างบนแล้วก็สแกนไวรัสเรียบร้อยนะครับสแกนอันตรายเรียบร้อยสรุปสุดท้ายนะครับหน้าสุดท้ายละนะครับการทำ security เนี่ยมันสำคัญทั้งโลกของ IT นะครับ OT IoT ก็ต้องทำนะครับรุนแรงมันมากกว่าซะอีกในโลกของ OT แล้วก็ IoT นะครับสแตนดาร์ดยังไม่มีนะครับเรา follow architecture ของ IIC ไปก่อนนะครับซึ่งไกด์ไลน์ของเขาเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเขาอยากให้ทำ segment ก่อนแบ่งแยกก่อน
อะไรที่เป็นอุปกรณ์ OT IoT OT ไปอยู่กับ OT IoT ก็ไปอยู่กับ IoT นะครับแยกออกมานะครับแล้วก็เครื่องแม่นะครับเครื่องที่เป็น IoT แพลตฟอร์มเครื่องเซิร์ฟเวอร์ต่างๆก็ต้องมีอุปกรณ์มาวางหน้านะป้องกันในเรื่องของการโจมตีประเภท API นะครับหรือไวรัสต่างๆที่จะแพร่เข้าจะแพร่กระจายการบุกรุกนะครับการแฮกนะไปที่เครื่องแม่นะครับต้องมีอุปกรณ์ไปป้องกันเครื่องแม่นะครับต้องมีอุปกรณ์ในการเก็บหลอกการมอนิเตอร์มีสิ่งอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับในระบบเรานะทั้งระบบที่เป็น IoT แล้วก็ OT เราต้องมองเห็นจากศูนย์กลางนะครับบริหารจัดการจากศูนย์กลางได้นะครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นสุดท้ายแล้วก็คือเขาบอกว่าสามารถที่จะเอาคอนโทรลหรือเครื่องมือในฝั่ง IT ไปใช้ก็ได้แต่มีข้อแม้ว่าเครื่องมือของฝั่ง IT แล้วเอาไปใช้ในฝั่ง OT หรือ IoT เนี่ยมันต้องเข้าใจโปรโตคอลที่ใช้ใน OT หรือ IoT เพราะว่าการโจมตีมันก็จะมาแฝงมาในโปรโตคอลเหล่านั้นนะโปรโตคอลที่ใช้ใน IoT และ OT มันจะแฝงเข้ามาในโปรโตคอลที่ใช้ในแต่ละแพลตฟอร์มนะถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจโปรโตคอลของแพลตฟอร์มที่เราจะทำการดูแลความปลอดภัยมันก็ไม่สามารถที่จะดีเทคภัยคุกคามนะได้นะที่แฝงเข้ามาข้างในโปรโตคอลเหล่านั้นได้เพราะนั้นอุปกรณ์ security ในฝั่ง IT ที่เฉยเนี่ยพี่ยกไปตั้งฝั่ง OT ไม่ได้นะต้องไปถามเขาก่อนว่าเขาเข้าใจภัยคุกคามของฝั่ง OT มั้ยฝั่ง IoT มั้ยนะครับแล้วเขาเข้าใจโปรโตคอลของ IoT มั้ยนะต้องถามเขาก่อนซึ่งอุปกรณ์ของ Fortinet นะครับเข้าใจทั้ง IoT ทั้ง IT แล้วก็ทั้ง IIoT นะครับพร้อมสับนะครับจบนะครับคำถามเพิ่มเติมครับพี่